Okay. Let's do it. Let's do it together, universe. Let's do it together. Okay, มาเข้ายังเอ่ยเข้ายังนะเข้าแล้วเข้าแล้วเห็นคุณแม่เขียวๆแล้วนี่ก็คือใช่แล้วคุณแม่เข้าแล้วอะไรมันบังหน้านะคะต้องออกให้หมดเดี๋ยวพวกเราจะไม่เห็นหน้าสวยๆโอเคมาเลยค่ะทุกคนค่ะมาเลยจ้าเฮลโลสวัสดีค่ะลูกเข้ามากันแล้วอ่ะ111โอ้เล่นสวยมากค่ะ111ใน1นาทียังไม่ถึง1นาทีด้วยนะคะโอเคคุณแม่ไม่เห็นคอมเมนต์ลูกสาวเลยเอาลูกล่ามาแล้วสวัสดีจ้าล่าจ๋าจันทิวาสวัสดีค่ะโอเคใครอีกสุภัสสรสวัสดีค่ะครูแอนนี่บอกเย้เย้เย้เทรนทีมจบพอดีเลยค่ะคุณแม่เย้เย้เย้เห็นไหมเราเหมือนรู้เวลาแปะมือกันระหว่างแอนนี่กับแม่ไงโอเคแอนนี่ยอดเยี่ยมมากลูกยอดเยี่ยมจริงจุฬานัทสวัสดีนะคะเหมียวสรุปว่าหมิวเขาชื่อหมิวหรือเหมียวนะคนนี้ที่วันนั้นถามเรื่องคอร์ส21วันตกลงลงทะเบียนมาหรือยังมีใครไปตอบยังนะเหมียวเหมียวเนี่ยใช่ไหมจริงเป็นลูกศิษย์นานแล้วแหละนะคนนี้นะคะลูกมีใครตอบลูกในอินบ็อกซ์ยังนะคะหรือลูกติดต่อในอินบ็อกซ์ยังแม่จำได้นะเนี่ยนะจ๊ะลูกล่าสวัสดีจ้าเบญจวรรณนาเดียสวัสดีลูกไกด์นาเดียลูกต้ามณีนุชนะคะผู้ช่วยหัวหน้าห้องนะคะที่จะมาช่วยนับว่าเราแชร์กันไปกี่ไลฟ์แล้วกี่ทีแล้วนะคะมาลูกลีน่าโรเบิร์ตคิดถึงจังเลยค่ะครูลีน่าแม่แนนสวัสดีจ้าเก๋มาเลยค่ะมาสริตาแก้วมณีนะคะบอกครูสวยที่สุดในจักรวาลขอบพระคุณมากเลยนะคะก็คือขอให้แค่ใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำพวกเราก็ว่าโอเคครูสวยแล้วนะคะงานของครูนอกจากการสอนแล้วก็คือช่วยใส่เสื้อผ้าให้ไม่ซ้ำด้วยนะคะโอเคได้มาเข้ามาเร็วจ้าเร็วๆลูกนะคะมาทรีมาค่ะแชร์กันลูกแชร์กันแล้วก็จะได้สอนจะได้เริ่มเลยพี่หมิวเมื่อกี้ฝากพี่ไอชาร์จอีกเครื่องหนึ่งSamsung โอเคมาเลยเดี๋ยวแม่จะได้แชร์แล้วจะได้เริ่มสอนแล้วนะคะวันนี้เรามาเร็วเข้าเร็วไปเร็วแล้วอยากจะสอนเลยด้วยทีแรกวันนี้กะจะยืนสอนด้วยนะพลังงานพุ่งเลยวันนี้มาทุกคนกติกามารยาทของเรานะคะคือแชร์ 1,000 แชร์แล้วเราก็เริ่มสอนกันเลยนะจ๊ะอ่ะ 1,000 แชร์ยังคะลูกอ๋อยังนะคะเพราะว่าเข้ามากัน800คนอยู่รีบเข้ามาเลยนะคะคุณป้าตุ้มสวัสดีค่ะนะคะคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะลูกครูอ้อมของคุณแม่มาแล้วนะคะลูกอ้อมจุฑารัตน์เจ้าของแบรนด์เจสสิก้าครีมซีรั่มอะไรวะครีมซีรั่มเจสสิก้าซีรั่มทองคำแล้วก็ครีมทองคำนะคุณแม่พูดแบบว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นคำเดียวกันไปเลยรวบไปเลยนะคะรวบความรวยไปเลยในคำเดียวกันนะคะอาจารย์อายสวัสดีค่ะนะคะลูกครูแพรสวัสดีค่ะลูกครูแพรโอ้ทำไมไม่เห็นแพรบน Facebook หลายวันแล้วนะคะเอ๊ะปกติก็ติดดาวไว้นะทำไมช่วงนี้ Facebook ไม่ให้แม่เห็นลูกแพรเลยล่ะนะคะมาเร็วอาแชร์กันลูกลอดสวัสดีค่ะถนนคนฝันสู่ชัยชนะสวัสดีค่ะคุณมัทนาอรันสวัสดีค่ะแม่จ๋าสวยฉ่ำ F ต่างหูเลยอย่าเพิ่ง F ลูกแม่เพิ่งสั่งออนไลน์มาได้2วันทาง Instagram นะคะขอให้แม่ด้านค่ะได้ใส่ก่อนช่วงนี้ช็อป Channel ปิดนะคะเราก็ต้องเข้าไปลื้อค้นใน Instagram นะคะร้านไหนนะคะขายตุ้งหู Channel เราก็จะเข้าไปช้อปปิ้งเขาอุดหนุนเขาหน่อยนะคะอุดหนุนหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่งจะแบบว่า CF มาส่งที่บ้านได้2วันนะคะขอให้คุณแม่ได้ใส่ก่อนนานๆสักนิดนึงนะคะมาแชร์รัวๆแล้วหน่อยๆน้อยๆเลิฟสวัสดีค่ะคุณนายน้อยสวยรวยพันล้านนะคะพี่เรียนมาแล้วนะคะพิมรพัฒน์สวัสดีค่ะคุณนะคะโฮปคุณโฮปสวัสดีนะคะคุณสุสาครมาเลยค่ะคุณอรุณีคุณหมออคุณหมออซึ่งตอนนี้นะคะแฟนคลับทั่วประเทศต่างแบบว่าตามไลฟ์คุณหมออนะคะยอดกำลังจะพุ่งไปแตะที่ยอดวิว 1,000 วิวสดๆแล้วคุณหมออ
ดีใจกับคุณหมอออกัสมากเลยนะคะท่านเป็นคุณหมอสูนะคะทุกคนคะนะคะมีลูกศิษย์เป็นคุณหมอสูด้วยสุดยอดจริงๆนะคะเป็นคุณหมอสูที่สวยมากแต่งตัวเก๋สุดๆด้วยนะคะภูมิใจนำเสนอนะคะเดี๋ยววันหลังเราต้องทำเป็นแบบว่า connection club อ่ะคุรุ้งconnection club อะไรเงี้ยลูกศิษย์เราเก่งๆเจ๋งๆหลายคนเลยนะเป็นทั้งนักธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่แบบประสบความสำเร็จในวิชาชีพของตัวเองในหลายๆด้านอย่างเงี้ยน่าสนุกเหมือนกันเนาะโอ้มาทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีนารีจักรพรรดินะคะชื่องดงามมากคุณแม่ชอบนะคะคุณครูอิสรีพลังเงินล้านมาแล้วนะคะพี่แอดวันรวีมาแล้วค่ะคุณสุพุทธสวัสดีค่ะคุณวรรณานาสวัสดีค่ะนะคะคุณวิลาสินีคุณปานสวัสดีค่ะลูกอาริยาจ๋าซูฟี่นะคะจากสปป.ลาวค่ะคุณหมออ้อสุดยอดถือป้ายไฟคุณหมออ้อนะคะคุณธนภัทรมาเร็วนะคะทักทายแล้วแชร์ครบ 1,000 หรือยังครูขอแชร์ก่อนนะลูกครูมีหน้าที่สอนนะคะแต่ครูช่วยพวกเราแชร์ด้วยหน้าที่ครัวหน้าที่สอนหน้าที่เราคือหน้าที่แชร์ใช่ไหมเราแบ่งกันแล้วแต่ครูก็อดนะคะอดช่วยพวกเราไม่ได้แชร์หน่อยเร็ว 1,000 แชร์เราเริ่มแล้ววันนี้สุดยอดมากเลยนะคะแชร์ยังเร็วความลับกดแรงดึงดูดนะคะขั้นสูงโอเคพี่ไอพิมพ์กดแรงดึงดูดมีพอพานติดไปตัวนึงมันแบบว่าพิมพ์เกินไปตัวนึงอะนะคะพี่ไอ้บอกเกินยังดีกว่าขาดนะครับคุรุ้งนะคะโอเคแชร์ก่อนแชร์ก่อนเร็วนะคะแชร์ไม่ถูกแล้วดิฉันเนี่ยในส่วนตัวของดิฉันแชร์ไม่ถูกแล้วนะคะโอเคโอ้โหแชร์ไม่ถูกจริงด้วยแชร์เร็วแล้วจะเริ่มแล้วนะคะโอ้โหอ่ะมาแชร์เร็วเดี๋ยวเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราเริ่มกันแล้วนะจ๊ะที่รักทุกคนของครูรุ้งมาเงยหน้ามาปุ๊บแล้วเริ่มสอนแล้วนะครูสวยหวานมากค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณประตุ้มค่ะนะคะดาด้ามาแล้วค่ะ464แชร์นะคะน่ารักมาก464แชร์ไม่ต้องสอนแล้วลูกต่างคนต่างนอนถือว่ามาดูคุณครูใส่ชุดสวยๆไปแล้วกันโอเคไหมเท่าไหร่นะกี่แชร์นะคะวันนี้ฟังคลิปแม่ร้องเพลงแล้วสุดยอดมากส่งพลังให้ลูกๆทุกคนนะคะวันนี้เพลงฮีโร่ใครได้ฟังเพลงฮีโร่จากครูรุ้งแล้วบ้างได้ฟังยังเพลงฮีโร่ใครได้ฟังแล้วใครได้ฟังแล้วกด888ปิดเพลงก่อนนะคะปิดเพลงนะคะคุณเนตรนภาสวัสดีค่ะคุณเนตรนภาขอบคุณมากนะคะคุณบัวคุณบุญเทียนนะคุณวารินนะคะโอเคนะคะคุณวันวิสาเข้ามาแล้วแฟนตัวยงด้วยนะคะทีเชอร์ดาด้าสวัสดีค่ะอาจารย์ไอซ์บอกว่าแชร์แล้วนะคะคุณสริดาแก้วมณีบอกว่าแชร์แล้วแชร์เร็วนะคะคุณทรายบอกว่า 1,000 แชร์ค่ะเร็วๆค่ะนะคะอยากจะเรียนแล้วนะคะเร็วค่ะแชร์ให้ครบ 1,000 แชร์วันนี้ครูมาสอนในหัวข้อเรื่องอะไรลูกรีบฟังเลยความลับกดแรงดึงดูดขั้นสูงที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตคุณไลฟ์นี้โคตรดีโคตรฟรีบวกกำไรเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตคุณและเป็นมหากาพย์คำพีที่สามารถส่งทอดยันลูกยันหลานได้เลยวันนี้มาถ่ายทอดวิชาเหมยฟ้าไหมฟ้าวิทยายุทธขั้นสูงของกดแรงดึงดูดโอเคไหมคะ Law of Attraction วันนี้นะคะวันนี้เป็น Advance นะคะเป็นขั้น Advance นะคะ Advance of Law of Attraction ครูคะพูดภาษาอังกฤษเยอะมากแปลว่าอะไรคะนะคะวันนี้เป็นคัมภีร์ขั้นสูงในการใช้กดแรงดึงดูดซึ่งครูบอกเลยเราจะไปใช้ตลอดชีวิตของเราเลยนะคะและไม่ว่าจะออกกระบวนท่าเป็นนกกระเรียนนะคะหรือออกกระบวนท่าเป็นไหมฟ้านะคะหรือจะออกกระบวนท่าเป็นใบพัด18แฉกนะคะหรือจะเป็นกระบวนท่าดอกเหมยนะคะไม่ว่าจะกระบวนท่าไหนมังกรหยกก็มาบูตึงบูลิ้มมาหมดเลยนะคะคุณก็จะต้องใช้กระบวนท่านี้เป็นกระบวนท่าขั้นพื้นฐานค่ะรู้เลยครูเกิดยุคไหนมีมังกรหยกด้วยชอบดูหนังจีนนะเมื่อก่อนเนี้ยหนังจักรวงศ์นะคะแล้วก็พวกหนังจีนท่องยุทธจักรนะคะครูรุ้งนี่ชอบดูมากเลยนะคะโอเคไหมคะชอลิ้วเฮียงถล่มวังค้างคาวใครไม่ทราบเกิดทันดิฉันไหมคะวิครูเรารู้อดีตของครูหมดเลยนะครูเกิดพศไหนมิวไม่ทันใช่ไหมชอลิ้วเฮียงถล่มวังค้างคาวเนี่ยไอ้ทันชอลิ้วเฮียงถล่มวังค้างคาวเนี่ยวิชาไหมฟ้าอย่างเงี้ยวิชานกกระเรียนอย่างเงี้ยทันกันไหมล่ะพวกเราอะ
เออหรือไงหรือเกิดช่วงพลนิกรกิมหงวนไหมที่พูดมาเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเลยเออผ่านๆไปเถอะค่ะครูลุงได้ค่ะโอเคได้นะคะผ่านๆไปดีกว่าแชร์ก่อนนะคะเออโอเคคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนมาแล้วดาด้าทันจ้ะขอโทษฉันมีเพื่อนฉันมีพวกนะจ๊ะกระบวนท่าหงฟ้ามังกรทองนะคะครูอ้อมโอเคนะคะโอเคเยี่ยมมากนะคะมีดาบมังกรหยกงี้มีไหมเออนะคะที่ชูป้ายอะไรนะชูป้ายอาญาสิทธ์นะแล้วทุกคนจะต้องยอมก้มให้อะไรเงี้ยมีป่ะหมิวใส่หัวเลยเด็กรุ่นใหม่นี้ไม่เข้าใจที่แม่พูดแล้วโอเคผ่านไปนะลูกถือว่าแบบไม่ได้ยินอะไรได้ยินแบบว่าคนรุ่นเก่าพร่ำเพ้ออะไรเงี้ยเอ้ามาเข้ามาวันนี้เรียนกำลังภายในสมหญิงสุรินทร์พูดถูกใจแม่มากเวอร์วันนี้มาเรียนกำลังภายในเร็วนะคะนุชชี่ทันฉันรู้อายุละใครรุ่นฉันเนี่ยทันเนี่ยจะช่วงแบบว่าเลข4แล้ววัยเลข4เนี่ยจะทันนะคะใครเป็นแฟนคลับคุณลุงวัยเลข4วัยเลข5นี่เราคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันหมดเลยค่ำคืนนี้เลข6ก็ยังดิฉันก็ยังเป็นขวัญใจคนเลข6อยู่นะคะดิฉันบอกพวกคุณไว้ก่อนโปรดปรานมากค่ะชอลิเวียงเป็นตัวละครที่รักมากเพราะหล่อใช่ไหมล่ะมังกรหยกก็มาวิลาสินีปานขอเกรด4ครับนะคะเอามาเริ่มยังเริ่มสอนแล้วลูก1222เลขสวยมากช่องนี้ช่องจักรวาล นะจ๊ะเออช่องนี้ช่องกดแรงดึงดูดนะจ๊ะเป็นความเชื่อหรือเปล่าครูลุงนะคะเชื่อใครเชื่อมันเชื่ออะไรก็ได้ที่สนับสนุนความสำเร็จในชีวิตคุณแต่เรื่องที่ครูจะเล่าให้ฟังเป็น laws เป็นกฎธรรมชาติค่ะเป็นกฎธรรมชาติพิสูจน์ได้จากวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมองความรู้สึกความนึกคิดจิตใจของคุณการอย่างรู้ต่างๆเป็นเรื่องราวที่ถูกพิสูจน์ได้หมดเลยเป็นยุคนี้เป็นยุคของ energy ค่ะเป็นยุคของพลังงานค่ะและถ้าพูดเรื่องของพลังงานก็มีแรงสั่นสะเทือนที่เรียกว่า vibration ค่ะ vibes หรือว่า vibration คือแรงสั่นสะเทือนที่ปล่อยออกไปจากความคิดคำพูดนะคะความรู้สึกของเราและไอสิ่งที่เรามองด้วยตาไม่เห็นแต่เป็นความรู้สึกที่ถูกนำส่งออกไปนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราดึงดูดผู้คนในรูปแบบต่างๆโอกาสในรูปแบบต่างๆเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆหรือนำพาเราไปเจอโอกาสที่มันจูนเข้ากับความปรารถนาในหัวจิตหัวใจของเราหรือให้ลึกไปกว่านั้นคือการที่คุณนึกภาพอะไรบ่อยๆการที่คุณคิดถึงอะไรบ่อยๆการที่คุณรู้สึกถึงอะไรบ่อยๆหรือจนกระทั่งคุณรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้ครอบครองบางสิ่งบางอย่างที่คุณปรารถนาแล้วแต่ได้ครอบครองในโลกภายในคือโลกแห่งความคิดโลกจิตวิญญาณโลกความรู้สึกของคุณแล้วคุณมีความสุขคลื่นความสุขอันนั้นจะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณตามช่องสัญญาณต่างๆเหมือน FM 102.5 104.5 106.5 MHz พวกนี้ก็เป็นคลื่นความถี่เป็นสัญญาณความถี่ถ้าคุณหมุนจูนคลื่นดีๆคุณก็จะได้เข้าไปฟังเพลงที่คุณชอบเพลงที่คุณรักที่ชอบของพวกเราโอเคไหมคะถ้าคุณเศร้าคุณคงไม่อยากฟังเพลงร่าเริงคุณก็จะหมุนไปเจอช่องเศร้าๆเพลงเศร้าๆเพลงอกหักรักคุดที่มันย้อมใจคุณให้อยู่ในอารมณ์เดียวกันจูนคลื่นเดียวกันแต่ถ้าคุณมีความสุขมากๆร่าเริงเบิกบานคุณก็อยากจะหมุนคลื่นนะคะไปฟังเพลงที่มันมีพลังสนุกสนานเร้าใจเป็นเพลงที่เต้นได้กระดีกระดาถูกต้องไหมคะช่องอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนก็คือจูนเราพาเราไปเจอเรื่องราวที่เพิ่มพูนแบบนั้นเพิ่มขึ้นเข้ามาในชีวิตเราโอเคไหมคะแม่สวยมากกอไก่ร้านตัวขอบคุณมากเลยค่ะโอเคคุณวิภาวันคุณไกด์นาเดียนะคะ 1,000 แชร์แล้วหรอ 1,000 แชร์แล้วสอนเกิน 1,000 แชร์ไปไกลมากนะเมื่อกี้เนี้ย 1,000 แชร์ยังคะลูกครูไหมคะสวัสดีค่ะภาวนาสวัสดีค่ะบีบีสริยาบอกว่าแชร์ไปอีกเอ้ามาครูบุภาสวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์บอกว่าแพงค่ะโอเคเมื่อกี้ก็คือเป็นการปูทางนะคะครูเริ่มสอนได้หรือยังเฮ้ยอมิวครูรู้สึกว่าอะไรมันเข้าตาครูนะคะอะไรมันเข้าตาครูเนี่ยความรักเข้าตาหรือเปล่าความรักเข้าตาครูหรือเปล่านะคะครูแต่งหน้าเองก็งี้แหละลูกนะคะความรักเข้าตาครูไหมนะคะฝากเอาไปแช่น้ำหน่อยลูกความรักอาจจะเข้าตาครูนะคะโอ้โหครูคะขอโทษด้วยลูกนะคะมาเข้ามาค่ะเข้ามาครูสอนเลยนะคะชอบแม่ชุดนี้นะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนแม่พร้อมสอนแล้วนะเป็กกี้มาแล้วทุกคนค่ะเชิญค่ะตอนนี้ร่าเริงเบิกบานมากทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพิมพ์88พร้อมรับความรู้แล้วพิมพ์88เลยพี่ไอ้ขอกระดาษ
ทิชชู่ได้มั้ยคะเออพร้อมแล้วพิมพ์88แล้วเริ่มสอนแล้วคุณเหินฟ้าสวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งคุยกับคุณครูอิสรีนะคะคุยถึงคุณเหินฟ้าอยู่เลยทีเดียวคุณเหินฟ้าลูกโค้ชโบวี่มาแล้วโค้ชโบวี่เซลส์เอ็กซ์เพิร์ทนะคะเข้าไปที่เฟซส่วนตัวโบวี่นะคะไม่เคยเห็นโบวี่แชร์ไลฟ์ครูลุงเลยนะคะงงเหมือนกันฮะคุณลุงเข้ามาดู Facebook หนูด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะโค้ชโบวี่ดิฉันไม่เคยเห็นคุณแชร์ไลฟ์ดิฉันเลยนะคะดิฉันเข้าไปไล่ไถฟีดคุณดูนะคะเบอร์นี้เลยคุณลุงอ้าวนิดนึงนะคะเวลานี่นิสัยคุณลุงนะชอบย้อนไปดูอย่างนี้เนาะแบบนี้นะคะยังไม่เห็นคุณโบวี่เขาเรียกว่าอะไรแชร์ไลฟ์ดิฉันเลยดิฉันก็เลยไม่ได้แอดเฟนไปขออภัยด้วยนะคะ ขออภัยด้วยนะคะคุณโบวี่นะคะอาเพศกรรุ้งสสวรรณมาแล้วนะคะคุณเนตรภาค่ะพร้อมรับไหมคะ88ค่ะมาแล้วคุณสุพนัทค่ะคุณจอมใจแบบพร้อม8888ลูกอ้อมหัวเราะคุณแม่555อ้าวก็คุณแม่ก็เป็นซะอย่างนี้นะลูกนะคุณอ้อมคุณอ้อมเข้าใจไหมคะพร้อมเรียนนะคุณนกใจเย็นนะคะคุณแอปเปิลนะคะคุณสุกัญญานะคะคุณนันทพักค่ะคุณสุพลักษ์ค่ะคุณสมรักบอกดีใจจังวันนี้ครูแอดอ่านชื่อด้วยคุณแอลลี่บอกว่าชอบกระบังผมแม่มากเลยค่ะยีไว้ประมาณ3วันแล้วลูก นอนเก่งนะคะใครยีให้คะคุณแม่แม่บ้านที่บ้านอ่ะฉันสอนและจ่ายค่าเรียนแล้วนะคะคุณตั๊กสรรสนีขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสุพนาถบอกสอนได้แล้ว สอนได้แล้วนะคะคุณสุพนาถเชิญเรียนค่ะนะคะโอเคค่ะทุกอย่างหยุดลงเลยพอคุณสุพนาถบอกสอนได้แหละความลับกดแรงดึงดูดขั้นสูงอะนะคะในส่วนของวันนี้นะคะแม่ตรวจงานปิยะมาทุไม่งั้นจะเป็นแม่หรือไงนะคะสอนได้แล้วเลยไปไม่ถูกเลยคุณครูเลยคุณครูแม่งไปไม่ถูกเลยนะคะจะลูกศิษย์ถือไม้ไว้ข้างหลังพร้อมแล้วนะคะค่ะดีมากคืออย่างนี้นะคะกดแรงดึงดูดขั้นสูงเลยวันนี้ขั้นสูงมากนะคะน่าจะอยู่ชั้น3ชั้น4ชั้น5เลยแหละนะเป็นขั้นสูงจริงๆวันนี้นะคะหยุดหัวเราะฉันก่อนเถอะฉันไปไม่ถูกละนะขำก็แม่อึ้งไงบอกว่าสอนได้แล้วอึ้งนี่มาเรียนฟรีหรือเสียเงินเนี่ยนี่เธอมาเรียนฟรีนะนี่ทำฉันสตันอีกต่างหากฉันบอกให้แชร์เธอต้องแชร์นะเพราะเธอบอกฉันสอนฉันก็เชื่อเธอนะลุงศิษย์นุชี่บอกนอนเรียนนะคะอ่ะนะคะขอบคุณสำหรับหน้าเหลืองของพวกคุณทำให้ดิฉันมีความสุขมากนะคะเริ่มเถอะค่ะครูจะบอกคุณแบบนี้คุณอยากรวยไหมคะคุณอยากประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วไหมคะคุณอยากรวยไหมคะต้องถามคำถามแบบนะคะต้องไปตรงมาเลยนะคะคุณอยากรวยไหมคะคุณอยากประสบความสำเร็จไหมคะแบบว่าอย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้ที่แบบว่าไม่อยากเดินอ้อมอยากเดินตรงแบบอะไรช้าๆไม่เอาอ่ะคุณลุงขอแบบมั่นคงยั่งยืนแล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะมันมีมั่นคงยั่งยืนแล้วก็ช้า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 ก้าวช้าช้าหนูก้าวช้าค่ะคุณลุงหนูอาจจะช้าค่ะแต่หนูก้าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะให้เราเปลี่ยนคำพูดใหม่นิดหน่อยนะคะว่าเราจะก้าวเร็วแล้วก็มั่นคงและยั่งยืนด้วยยุคนี้เป็นยุคอะไรคะไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่เป็นปลาเร็วกินปลาช้าโอเคไหมคะแล้วถ้าเป็นปลาใหญ่ด้วยแล้วว่ายเร็วด้วยกินเรียบเข้าใจครูไหมปลาใหญ่คืออะไรคะครูคิดใหญ่ใจใหญ่แล้วก็แอคชั่นใหญ่ตามความคิดตามไซส์ตามขนาดของหัวใจโอเคไหมคิดใหญ่แอคชั่นใหญ่ตามไซส์ความคิดแล้วก็ตามไซส์ขนาดของหัวใจใหญ่ด้วยเร็วด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นคัมภีร์บทแรกก่อนที่วันนี้จะสอนพวกเราอย่าไม่ต้องคิดเลยว่าครูขาหนูขอก้าวช้าๆแต่มั่นคงก้าวเร็วแล้วมั่นคงได้ไหมลูกมันเป็นยังไงเชี่ยวชาญแล้วอย่าก้าวช้าได้ไหมกดแรงดึงดูดเนี่ยนะลูกนะหนูรู้อยู่แล้วพลังของคำพูดมันเนรมิตชีวิตหนูปากหนูคือปากศักดิ์สิทธิ์เนรมิตเส้นทางเดินชีวิตหนูปากหนูพูดอย่างไรมันเป็นการออกคำสั่งใ
การลงมือทำของหนูเป็นแบบปากที่ออกคำสั่งภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะชัดนะคะการเรียนรู้ชัดนะคะกรุณาพิมพ์ได้ไหมคะว่าคุณก้าวเร็วด้วยแล้วคุณก้าวอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยเลิกเลยมาพูดกับครูนะแม่คะถึงหนูอาจจะช้าแต่ก้าวช้าๆของหนูเนี่ยมั่นคงและยั่งยืนก้าวเร็วก็ได้ลูกหนูมีครูบาอาจารย์หนูมีสรรพวิชาหนูมีศาสตร์หนูมีศิลปะอยู่ในตัวเองหนูเชี่ยวชาญมากพอแล้วสำหรับ20ปี30ปี40ปีในชีวิตหนูที่เห็นคนสำเร็จที่หนูแกะรอยที่หนูดูที่หนูฟังที่หนูเป็นตัวหนูมีพอดีพอตัวหนูมีพร้อมดีพร้อมแล้วก้าวเร็วเลยนะยุคนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่เป็นยุคของปลาเร็วกินปลาช้าแล้วถ้าไอ้ปลาใหญ่มันเสือกว่ายเร็วด้วยโอ้โหมันกินเรียบนะคะโอเคมั้ยคะเพราะฉันครูสอนลูกศิษย์ครูให้คุณเป็นปลาใหญ่ปลาใหญ่คือคิดใหญ่ใจใหญ่นะคะแอคชั่นใหญ่ตามความคิดและตามขนาดหัวใจค่ะวันนี้สอนศาสตร์และศิลป์ผสมผสานกันชอบไหมเก็ทไหมตามทันไหมเอาไหมเป็นคนคนนั้นที่ครูรุ้งพูดไหมครูอิสรีบอกเครค่ะแม่เครค่ะลูกอิสรีนะคะก้าวเร็วและมั่นคงและยั่งยืนแบบนี้เลยนะคุณสมเกียรติบอกเอาชัดแจ๋วเลยแบบนี้คุณมิ้นบอกก้าวเร็วแล้วก็มั่นคงยั่งยืนด้วยค่ะครูรุ้งอ้อมบอกสุดยอดเอานะอ้อมลูกคือสุดยอดคือลูกรับคำสั่งชุดนี้ไปแล้วเราพูดยังไงเราก็เป็นแบบนั้นแหละโอเคนะเก็ททุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจหมดแล้วนะแล้วปลาใหญ่ปลาใหญ่คืออะไรคิดใหญ่ลูกแล้วหัวใจก็ต้องใหญ่ตามด้วยไซส์ของขนาดหัวใจขยายใจออกไปเราแบบเพื่อคนอื่นนะคะนอกเหนือจากตัวเราแล้วโอเคเรารู้เรามีภารกิจที่เพื่อคนอื่นด้วยนะคะพวกคนอื่นก็ใครแล้วแต่เราเลยนะคะคือชีวิตเราเนี่ยให้มันเกินตัวเราออกไปมันจะมีพลังโอเคไหมคือพอขยายไซส์หัวใจมันมีที่ว่างพอที่จะเพื่อคนอื่นพอแอคชั่นคิดว่าเพื่อตัวเองเสร็จยังเผื่อใจเผื่อพื้นที่เพื่อคนอื่นการแอคชั่นมันจึงแอคชั่นใหญ่ตามไซส์ของขนาดหัวใจแต่ถ้าคุณคิดใหญ่แต่ใจจิ๋วเนี่ยใช่ไหมคิดใหญ่ใจจิ๋วใจจิ๋วคืออะไรไม่ชัวร์ในตัวเองไม่กล้าฝันใหญ่หรือหมายถึงว่าเอาความผิดพลาดในอดีตของตัวเองมาทิ่มแทงตัวเองปล่อยมือจากความผิดพลาดในอดีตไม่ได้มันก็เลยไม่ถูกขยายพื้นที่ในหัวใจโอเคไหมอันนี้พูดกันสอนเสมอนะลูกคือให้อภัยเข้าใจในอดีตยอมรับแล้วบอกว่าวันนี้เราเติบโตขึ้นวันนี้เราไม่เป็นเหมือนเดิมขอบคุณนะสิ่งที่ผิดพลาดล้มเหลวในอดีตเขาเป็นครูที่ยอดเยี่ยมเราจะไม่ไปพลาดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วเราเป็นคนใหม่เรามีสรรพวิชาที่ครูรุ้งถ่ายทอดที่ครูบาอาจารย์สอนเฮ้ยเรารู้ทุกอย่างแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขยายไซส์ขนาดหัวใจเลยโอเคไหมแล้วลงมือแอคชั่นให้ใหญ่สอดคล้องกันไปโอเครับไหมรับไหมรับไหมคะรับโอเคโอ้โหรักทุกคนมากคุณรักแท้แพ้ระยะทางนะคะรักแท้แล้วก็ชนะระยะทางด้วยลูกเอาใหม่ไม่เอารักแท้แพ้ระยะทางรักแท้แล้วก็ชนะระยะทางโอเคไหมนะคะอ้าวมาค่ะลูกทีจากประเทศอังกฤษมาแล้วอ้าวนี่สอนอย่างแรกไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญอันที่สองรับคุณประภาสุดยอดมากนะคะอันที่สองครูจะบอกว่าเรารู้ไหมอยากได้สิ่งใดในโลกานะคะจงใช้คุณงามความดีแลกมาโอเคไหมคุณงามความดีฟังครูครูถอดสแควร์รูทให้นะครูเคยสอนว่าอยากได้สิ่งใดในโลกาปรารถนาสิ่งใดในโลกาจงใช้คุณงามความดีแลกมาบางคนบอกหูแม่คุณงามความดีแม่งสร้างยากตีโจทย์ครูรุ้งไปซะอย่างนั้นเองบางทีเราคุยกับลูกศิษย์นะคะเราก็รู้ว่าลูกศิษย์เรามีการตีความไปต่างๆนานามากเลยแล้วถ้าเกิดว่าคิดผิดคิดเพี้ยนติดกระดุมผิดมิดนี่ผิดเม็ดนี่คือเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นมาเอากระดุมที่ถูกไปค่ะครูบอกว่าหากปรารถนาหากเจ้าปรารถนาสิ่งใดในโลกาจงใช้คุณงามความดีแลกมาถอดสแควร์รูทตรงคุณงามความดีคือความสุขนึกไม่ออกคุณงามความดีเราต้องไปบริจาคทานไหมเราต้องไปช่วยเหลือหรือเราต้องไปแบบว่าเอาตัวเองไปอุทิศเพื่ออะไรที่มันแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยยากลำบากไหมเอาง่ายๆทำความดี
ทำอะไรจำนวนเท่าไหร่อย่าคิดเยอะสนใจที่ทำสิ่งนั้นแล้วหัวใจเรามีความสุขไหมปิติไหมอิ่มเอิบใจไหมหัวใจเรามีความสุขไหมความสุขก็คือความดีงามความสุขก็คือคุณงามความดีอย่าไปถอดสแควร์รูทให้ชีวิตลูกมันยากขึ้นไปกว่าเดิมได้มั้ยคะกดแรงดึงดูดนี่คือง่ายๆสบายๆแปลตรงตัวกันไปมึงอย่าซับซ้อนอย่างนี้ได้มั้ยคะได้มั้ยคะปรารถนาสิ่งใดในโลกาจงใช้คุณงามความดีแลกมาคุณงามความดีความดีก็คือความสุขพูดให้ลึกเข้าไปอย่างนี้ดีมั้ยคะดีมั้ยคะคุณแม่ทำสิ่งใดแล้วหัวใจเรามีความสุขไหมคุณงามความดีคือความสุขใจแกปิติสุขคิดถึงคนอื่นปรารถนาดีต่อคนอื่นเมตตาคนอื่นรักตัวเองรักคนอื่นส่งความคิดความคิดถึงส่งกำลังใจให้ผู้คนส่งกำลังใจให้เพื่อนนะคะคืออันนี้เนี่ยก็เป็นคุณงามความดีแล้วโอเคไหมสิ่งที่คุณทำไม่ต้องใช้เงินอย่าคิดว่าคุณจะได้ความสุขมาต่อเมื่อคุณจะต้องใช้เงินจ่ายอะไรออกไปแล้วเป็นความสุขใจน่าจะมีคนใส่ชุดข้อมูลคุณผิดๆเวลาครูได้ยินคนพูดว่าต้องทำบุญบริจาคทานเยอะๆนะอันนั้นอ่ะแล้วจะมีความสุขยังไงคะถ้าอยู่บ้านแล้วบริจาคเงินไม่ได้ไม่มีเงินไม่สามารถเอาเงินทำบุญได้ชาตินี้จะไม่มีความสุขเลยหรือคะไม่ใช่ค่ะผิดทางโอเคไหมคะเอาให้แน่ๆเอาให้ถูกโอเคไหมนะคะคุณต้องวัดที่ความสุขโดยไม่ใช้วัตถุสิ่งของเข้ามาเป็นตัวจับไม่เอาจำนวนเงินมาวัดโอเคป่ะไม่วัดค่านะคะความสำเร็จขนาดความสำเร็จก็ไม่วัดกับใครด้วยแม้แต่จะวัดหรือแข่งกับตัวเองครูยังบอกเลยว่าเฮ้ยเอาจริงนะเอาความจริงแบบลึกๆขั้นสูงเลยนะที่ครูบอกว่าอย่าแข่งกับใครเพราะโลกนี้คุณชนะเสร็จตั้งแต่คุณเกิดโอเคลูกศิษย์ก็แปลความหมายตีความต่อว่าไม่ชนะไม่แข่งกับใครแข่งกับตัวเองไม่สบายหรือเปล่าคะตัวร้อนไหมคะเอาปืนที่ยิงอุณหภูมิวัดไข้นิดนึงดีไหมคะเป็นอะไรมากไหมคะกับตัวเองก็ไม่ต้องแข่งค่ะโอ้นี่สัจธรรมเลยเคยมีใครบอกคุณแบบนี้ไหมเคยมีใครบอกคุณแบบนี้ไหมนี่ขั้นสูงจริงนะนี่กดแรงดูดขั้นแอดวานซ์แล้วนะมันก็เป็นคำพูดที่ดูสวยๆอะนะว่าเราแบบว่าแข่งกับเราคนเมื่อวานคนเมื่อวานมึงก็ไม่ต้องแข่งตราบใดที่ยังมีคำว่าแข่งอยู่เนี่ยมันก็แบบเหนื่อยอะแกเข้าใจเปล่าทำด้วยความสุขความสุขในทุกวันมันไม่จำเป็นต้องแข่งขันก็วันนี้มีความสุขเท่านี้วันนี้ก็มีความสุขเท่านี้เท่าวันนี้มันดีที่สุดเพราะมันรวมวันเมื่อวานวันเมื่อ3วันที่แล้ววันเมื่อ8วันที่แล้ววันเมื่อ12วันที่แล้วรวมกันนับรวบจนมาถึงวินาทีนี้ไม่เคยมีใครบอกคุณใช่ป่ะวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกแล้วนะนี่คือกฎแรงดึงดูดขั้นสูงขั้นแรกก่อนคือครูบอกเราว่าลูกหนูเกิดมาเนี่ยชนะไอ้เจ้าตัวอะไรนะหมิวไอซ์ไอ้ตัวเนี้ยชื่ออะไรนะสเปิร์มแหมสเปิร์มคุ้นไหมลูกเขามีให้ลงรูปเมื่ออะไรนะ10 year challenge ลงรูปเมื่อ10ปีที่แล้วมีบางคนลงรูปตัวสเปิร์มเลยนะคะคือมีรูปในอดีตตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยนะคะเนี่ยหนูวิ่งชนะมาหมดแล้วไม่รู้กี่ล้านตัวชนะแล้วเกมจบแล้วชนะแล้วก็ไม่ต้องแข่งแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขชนะแล้วทุกคนชนะแล้วเกมนั้นจบแล้วไม่เคยมีใครบอกคุณหรอกแล้วก็มีคำพูดที่มาอีกอันนึงไว้บอกว่าโอเคเราจะไม่แข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเองพอมันไม่ต้องแข่งชนะก็คือชนะแล้วชนโอ้โหนาฬิกากระเด้งเลยทีเดียวชนะแล้วเพราะอะไรอ่ะมันแข่งกับเมื่อวานก็ไม่ได้เพราะผลรวมของเมื่อวานมันบวกทบรวมวันนี้คือเป็นผลรวมปัจจุบันเป็นผลบุญปัจจุบันเป็นผลความสุขของปัจจุบันเป็นผลของคุณงามความดีปัจจุบันมันรวมคุณงามความดีรวมสิ่งดีๆที่สร้างมาหมดแล้วก็บวกกับคุณงามความดีปัจจุบัน
มันรวบยอดมันเป็นบุญรวบยอดเป็นความดีรวบยอดเป็นความสุขรวบยอดเพราะฉะนั้นกับตัวเองก็ไม่ต้องแข่งมีแต่บวกแต้มให้ตัวเองไปเรื่อยๆเฮ้ยมีใครบอกสัจธรรมนี้กับคุณไหมคะหรือว่าเป็นคนแบบว่าครูคะหนูเป็นคนชอบแข่งขันก็หนูจะมีพละกำลังหนูจะมีแรงขับถ้าหนูได้แข่งขันกับใครค่ะคือถ้าพูดว่าแข่งขันปุ๊บแปลว่ามีแพ้มีชนะยังอยู่เกมนั้นอยู่เหรอคือมีความสุขมีความสุขเถิดนะอ๋อเจ้าหนังจบไปนานแล้วแม่ก็ยังพูดอยู่แล้วคะเออมีความสุขเถิดนะมีความสุขเถิดนะไม่ต้องใช้ชีวิตแบบที่ต้องแข่งขันกับใครแม้แต่ตัวเองเพราะคุณงามความดีบุญบารมีความสุขมันได้ถูกรวบยอดมาเป็นวันณปัจจุบันขณะให้บวก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 แม่คนอะไรแข่งกับตัวเองเมื่อวานไม่ต้องแข่งแล้วบวกไปเลยบวกอย่างเดียวบวกเท่านั้นบวกความเก่งเข้าไปอีกบวกความเชี่ยวชาญเข้าไปอีกบวกความถนัดเข้าไปอีกโอเคไหมบวกแบบคุณงามความดีเข้าไปอีกต่อยอดเข้าไปอีกบวกเข้าไปเรื่อยๆชีวิตนี้มันต้องบวกขึ้นเท่านั้นมีอะไรหรือคะมีหน้าเหลืองเกิดขึ้นในไลฟ์คุณแม่มีอะไรหรือคะอะไรหรือคะอ๋อแพงมากแม่นะคะลูกมาริสาบอกเออพี่แอนนี่นี่เก็ตเลยชอบเป็นคนแบบมีทัศนคติแบบนั้นอยู่แล้วโอเคไหมคะบวกบวกบวกอย่าแข่งขันกับใครแม้แต่ตัวเองอันนี้สัจธรรมอาจจะไม่มีใครเคยบอกเราแต่วันนี้เราต้องเคลียร์กันไงเพราะอะไรลูกศิษย์ครูนะคะวันก่อนคุยกันเวลามันคิดจะแบบว่าแข่งกับตัวเองเนี่ยมันเครียดมีการกลัวทำได้ไม่ดีเท่าเดิมโอ้ยเป็นแม่กูไม่ต้องทำขี้เกียจทำแล้วมันก็ทำได้ไม่ดีเท่าเดิมจะมาเท่าเดิมน้อยกว่าเดิมอะไรมันคือบวกรวบยอดหมดเลยบวกบวกบวกเพิ่มพูนเพิ่มพูนเก่งขึ้นดีขึ้นรวมยอดหมดเลยไม่ต้องแข่งกับตัวเองแล้วคือบวกลูกเดียวโอเคไหมเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันซ้ำๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเน้นเรื่องนี้ขยี้ขยี้ขยี้โอเคยังคุณสร้างคุณฝึกฝนคุณเชี่ยวชาญคุณไลฟ์นะคะก็ไม่ต้องไลฟ์คิดว่าจะไปแข่งกับตัวเองในเมื่อวานไอ้ที่คุณแม่งเก่งวันนี้เพราะคุณต่อยอดมาจากเมื่อวานนี้มาลืนนี้เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วมันรวบยอดกลายมาเป็นคุณคนปัจจุบันบวก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 โอเคไหมคะเข้าใจในจุดนี้เนาะใครเพิ่งเข้ามากรุณากดแชร์ด้วยค่ะกดแชร์สอนแพงแบบนี้สอนฟรีด้วยกี่แชร์แล้วคะเออนะคะนี่ยังไม่เข้าขั้นสูงสุดนะคะขั้นสูงสุดนะคะต้องการยอดแชร์ 2,000 แล้วจะไปขั้นสูงสุดนะคะถ้ารวบยอดเหมาบวกลูกเดียวถูกต้องคุณสุปานีบอกเคลียร์เลยจ้าแม่แชร์รัวๆๆๆลูกซ่านะคะสมหญิงสุรินทร์บอกบวกเพิ่มพูนอ่ะครูจะไม่พูดให้มันดูตื่นเต้นละนะคะพูดให้มันดูธรรมดาก็คือ3เดือนที่แล้ว8เดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว2วันที่แล้วชั่วโมงที่แล้วคุณสะสมความเก่งความยอดเยี่ยมทักษะความสามารถไลฟ์ทำคลิปสั้นขายออนไลน์สร้างตัวตนนะคะหรือคุณงามความดีที่คุณได้ทำนะไม่ว่าจะช่วยเหลือใครมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่คุณตีความกับตัวเองแต่ทุกๆความช่วยเหลือที่คุณช่วยเหลือคนอื่นชื่นชมคนอื่นจักรวาลไม่ได้แบบตัดสินเลยว่าอันไหนมากอันไหนน้อยความรักก็คือความรักความรักแม่งไม่มีแบ่งแยกว่ารักมากรักน้อยความเมตตาแม่งก็ไม่มีแบ่งแยกเอากิโลที่ไหนมาชั่งว่าอันนี้รักมากกว่ารักน้อยกว่ารักความรักก็คือบริสุทธิ์และเป็นความรักอยู่เช่นนั้นความเมตตาที่คุณมีกับคนอื่นๆก็คือความเมตตาที่อิ่มเอิบในใจคุณมากเท่านั้นโอเคไหมคะเวลาที่คุณจะช่วยเหลือคนอื่นคุณจะบอกว่ามีเท่านี้มีน้อยก็ทำตามน้อยนะคุณตีความอะไรบ้าๆบ้องๆอ่ะ
การช่วยเหลือการแบ่งปันการสละออกจาคะของคุณมันไม่เคยน้อยเลยถ้ามันจะน้อยก็เพราะคุณตีความแล้วเลิกพูดกับครูนะว่านึกถึงตัวเองสมัยก่อนที่เคยประสบความสำเร็จที่เคยรวยมากๆเคยแบบช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะๆรู้เลยตอนนี้ช่วยคนแบบช่วยใครก็ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองเอาไม่รอดไม่ได้บอกเลยว่าการช่วยเหลือคนอื่นมันต้องเป็นเรื่องเงินเท่านั้นจริงไหมแล้วใครบอกว่าตอนนั้นช่วยคนได้ 50,000 ตอนนี้ช่วยคนได้ 50 บาทแล้วอันไหนมันมากมันน้อยกว่ากันเลื่อยเปื่อยอ่ะพวกคุณเลื่อยเปื่อยมากพวกคุณชอบชั่งตวงวัดอะไรให้ตัวเองดูแบบว่าหมดพลังแบบเนี้ยเมื่อก่อนเคยทำบุญได้เป็นแสนเดี๋ยวนี้ชีวิตแบบชีวิตตกอับทำบุญได้แค่แบบหลักสิบหลักร้อยยังไม่รู้เลยเนี่ยจะต้องทำบุญอีกเท่าไหร่กว่าชีวิตจะขึ้นอีกครั้งปัดโทอย่าพูดอะไรแบบนี้คุณน่ะช่างตัวไม่อยากบ่นนะเนี่ยคุณแม่ไม่อยากจะเทศอะไรเลยนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรไอ้เรื่องพวกนี้คุณจะต้องเติบโตพอที่คุณจะรู้แล้วนะความรักมันก็คือความรักมันมีหน่วยด้วยหรือวะรักก็คือรักเออเข้าใจไหมเข้าใจที่ครูพูดไหมเออคุณติ๊กรอยเยอร์บอกชอบมากมันจริงมากค่ะคิดผิดสุดๆกันุชี่บอกเออจงใช้ชีวิตแบบอยู่บนสัจธรรมสัจธรรมที่มันเป็นทรูสที่มันเป็นความจริงแก่นแท้หนึ่งเดียวที่มันไม่มีแบบว่าความเลื่อยเปื่อยความแบบคิดเองตัดสินเองที่มันไม่มีแบบเสาหลักอะไรหรือไม่มีแก่นอะไรจริงๆที่มันจับต้องไว้ตลอดกาลตลอดสมัยครูให้แก่นคุณวันนี้ให้คุณจับหลักเป็นเสาหลักที่คุณใช้ได้ตลอดกาลตลอดสมัยเนี่ยครูขึ้นชื่อไลฟ์ว่าอะไรคะเนี่ยเออไลฟ์นี้โคตรฟรีบวกกำไรความลับกดแรงดึงดูดขั้นสูงนะคะขั้นสูงก็คือเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5แบบนี้ไม่ใช่ชั้น1 นะคะที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิตคุณต้องมีความคิดเที่ยง accurate thinking คุณจะได้มีความสุขใจและเบิกบานครูใหม่บอกแก่นแท้หนึ่งเดียวสัจธรรมใช่นะเลิกชั่งตวงวัดใช่รักค่ะรักคำนี้ของครูมากเลยนะคะตีความชั่งตวงวัดเออเข้าใจแล้วนะคุณลิญญพัฒน์บอกขั้นสูงมากเออขั้นสูงมากจริงๆวันนี้สิ่งที่สอนน่ะโอ้วันนี้คุณเลื่อนขั้นแล้วนะเป็นปรมาจารย์แล้วนะเออแม่รุ้งเคยบอกทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคะจิตเนี่ยตัวจิตมันเป็นบ่งบอกว่าความเสมอกันหรือไม่โอเคนะชั้น7สวรรค์ชั้น7นะคะลูกดาวเคลียร์แล้วนะสอนไปเคลียร์สิ่งที่แบบเป็นคำถามจากลูกศิษย์พอนึกอะไรได้ก็เคลียร์คำถามให้ลูกศิษย์ต่อไปนี้เคลียร์แล้วนะลูกอ่ะเคลียร์มากทุกคนความสงบใจคือที่สุดนะคะคุณดาวบอกเออเลิกชั่งตวงวัดจับตีก้นเลยเนี่ยคุณไม่ได้ทำบุญวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานมันรวมยอดตั้งแต่ในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้มันมีแต่เพิ่มพูนครูอ้อมบอกแชร์อีกคุณแม่ขาถูกใจลูกสาวนะคะถูกใจลูกสาวมากนะคะแม่สอนเก่งมากแม่สอนแก่นมากเออครูแอนนี่บอกแอนฟังแม่นะแม่ต้องการแบบให้เราอ่ะมีแก่นทุกคนเลยคือถ้ามีแก่นแล้วอ่ะชีวิตมันจะไม่เป๋มันจะไม่งงงวยมันจะไม่แบบว่าเดินหน้า3ก้าวถอยหลัง8ก้าวมันจะไม่เต้นแทงโก้โอเคมั้ยคะมันจะไม่เต้นแทงโก้ไปทิ่มแทงชีวิตตัวเองเข้าใจนะคะวันนี้สุดยอดมากที่ผ่านมาคิดแบบนั้นตลอดคนโคหนูเดือนเห็นมั้ยคะคุณครูหนูเดือนบอกที่ผ่านมาคือคิดแบบนั้นตลอดขอบคุณครูลุงวันนี้ปลดล็อกครูคะเก็ทมากค่ะประเด็นช่วยเหลือทำบุญแล้วมาเผลอรู้สึกว่าเรายังทำไม่ได้ดีเหมือนที่เคยทำมาเผลอไปบ่อยฮ่าฮ่าฮ่าแต่ฟังครูทุกวันค่ะช่วงนี้ถึงได้สะดุ้งกลับมาชื่นชมตัวเองต่อได้ค่ะเอาใหม่เอาใหม่คุณรักคุณยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากค่ะลูกอ้อมบอกรักแม่ชอบเวลาที่แม่สอนให้ปัญญาสัจธรรมอ้าวจะไปกดแรงดูดขั้นสูงสุดแล้วสวรรค์ชั้น7แชร์ใช่แล้วค่ะที่รักโจแอนเราต้องมีแก่นค่ะลูกสาว
ลูกโค้ชโอยังคงทำหน้าที่ของหัวหน้าห้องต่อไปโค้ชโอไม่พิมพ์อะไรเลยนอกจากคำว่า 1,679 แชร์ยังคงทำหน้าที่อย่างโฟกัสต่อไปยอดเยี่ยมมากลูกนะคะปลดล็อกค่ะแม่วันนี้โดนมากลินยพัฒน์บอกแม่ให้แพงทุกไลฟ์จริงลูกสวรรค์ชั้น777เอ้าแชร์คนละ1แชร์แล้วจะไปสวรรค์ชั้น7แล้วค่ะที่รักไปทัวร์สวรรค์กันนะคะที่รักไปขึ้นไปทัวร์สวรรค์กันอย่าไปทัวร์นรกลูก อาจารย์บัณฑิตชอบคุยกับแม่นะอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตเป็นคนที่แบบชอบใช้ภาษาอะไรแบบตลกโปกฮามากอาจารย์บัณฑิตบอกโอ้มันชอบไปทัวร์นรกกันมาลุงเรามาพาคนทัวร์สวรรค์กัน ไปมาเอ้าแชร์แล้วจะสอนข้อสุดท้ายแล้วพีคมากเห็นไหมอ้อมทีแรกวันนี้แม่บอกแม่กะจะยืนสอนนะคะเพราะว่าคุณแม่จะพ่นพลังเนื่องจากว่าเมื่อวานสัญญาณแกร่งนะคะดังนั้นวันนี้สัญญากับลูกศิษย์ไว้ว่าเราจะทำให้คุณตื่นเต้นสั่นสะเทือน นะคะแชร์ยังเนี้ยแชร์ยังนะคะ แชร์หรือยังคุณวิภาวันบอกฮ่าๆแม่น่ารักอ่ะคุณวิภาวันช่วยแชร์ก่อนถ้าไม่ถึง 2,000 แชร์ความลับชั้นสวรรค์ชั้น777เนี่ยก็ตัวใครตัวมันฉันขอแยกไปอยู่ชั้นนั้นคนเดียวในคืนนี้เอาแชร์ใช่คนละครั้งลูกนะคะแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งในทุกกลุ่มมันรวมกันก็น่าจะประมาณ10ครั้งเนาะแม่เนาะใช่แม่ซะอย่างเฮ้ยแชร์ไปที่เพจครูลุงพิมพ์ปทาอย่างเนี้ยแชร์ก่อนเฮ้ยยังไม่ได้แชร์ไปที่เพจ Riches Brand แบรนด์ครูลุงเลยเฮ้ยแชร์เร็วๆสิครูลุงจะได้ไปข้อต่อไปครูโอเวอร์แอคติ้งเสมอสอนธรรมดาลูกศิษย์บอกไม่อ่ะครูขอช่องนี้เป็นช่องที่แบบหนุนใจในพลังงานคืนนี้ตลอดไปได้ไหมคะใช้เสียงธรรมดาสอนมันไม่ใช่แม่ค่ะเอ้อแต่งตัวซ้ำครูเคยใส่ชุดนี้แล้วค่ะลูกศิษย์นะคะเวลาสอนอย่างเดียวไม่ทักเลยค่ะโอ้แล้วแต่เลยลูกอยากได้อะไรบอกมาถ้าทำได้ทำให้เนาะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือดูแลตัวเองนะลูกนะโตๆกันแล้วนะช่วงนี้ชี้แนะนะคะช่วงครูของฉันเนชนกบอกนะคะพี่เก๊ฟพี่กิ๊ฟอรัญญาพี่กิ๊ฟอรัญญามาแล้วแชร์จนเต็มแล้วพี่หนิงบอกแม่เข้าใจไหมแชร์จนเต็มแล้วทีมคุณหนึ่งสุรภานี่เป็นอะไรกันหนิงหนิงแอลลี่แอลลี่ต้องชอบแบบว่าเรียกตัวเองซ้ำสองรอบใช่ไหมครูฝ้ายบอกแชร์ค่ะหนุชี่บอกเอาใจสุดๆโค้ชโอบอก 1,888 แชร์อีกสิคะ คุณแม่ทำช่องเสียงธรรมดาเออไม่ได้ค่ะพูดจาเรียบร้อยเออไม่ใช่แม่ค่ะมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ชมใครที่บังเอิญเดินทางเข้ามาใหม่ในเพจนี้ค่อยๆเรียนรู้ดิฉันไปนะคะลูกดิฉันแต่ละคนไม่ใช่คนธรรมดานะคะคุณนะคะดิฉันจะสอนแบบธรรมดาไม่ได้พวกเขาไม่โอเคนะคะคุณแม่ยังเหลือกลุ่มไหนอ่ะไปต่อ อุ้ยเอาแชร์มาคิดถึงแม่ค่ะช่วงที่ผ่านมาเจอพายุค่ะมาเติมพลังมาลูกแดงทารินีมาเติมพลังด่วนไปฉันจะสอนแล้วคุณสุธิดามาแชร์2รอบแชร์รอบ2แล้วค่ะโอ้คุณกรวรรณน่ารักมากนะคะเมื่อไหร่ที่แชร์ไปรอบที่8นี้จะน่ารักที่สุดโจแอนบอกฮ่าๆตลกแม่ค่ะคุณขวัญสุธิเรานัดกันแล้วนะขวัญเพิ่งมาเหรอขวัญสุธิขวัญยังไงนะเอามาสอนต่ออย่าลีลาเยอะกดแรงดูดขั้นสูงแล้วนะข้อนี้คือขั้นสูงแล้วนะข้อนี้คือขั้นสูงแล้วนะสุกดูดสุกเขียนลงมาก่อนเดี๋ยวจะใส่สมการให้สุกดูดสุกเขียนก่อนเดี๋ยวจะเติมสมการให้เดี๋ยวจะแตกสมการให้เดี๋ยวจะแตกโน้ตให้เดี๋ยวจะแตกโน้ตย่อยให้นะเขียนก่อนสุกดูดสุกเขียนก่อนอย่าสงสัยเดี๋ยวพาไปชั้น7น่ะสวรรค์น่ะพิมพ์ก่อนพิมพ์ สูงมากคุณพรพมลบอกสูงมากสุกดูดสุกสุกดูดสุกนะคะไม่มีวันไหนที่ไม่นึกถึงขอบใจมากที่นึกถึงกันทุกวันขวัญขอโทษค่ะโถแม่ขวัญแม่ล้อเล่น
นะคะแม่แซวแม่ขวัญเล่นนะเพราะว่าแม่ขวัญมาคอมเมนต์โพสต์แม่เมื่อคืนไงที่แม่บอกว่าพรุ่งนี้เจอกันใช่ไหมนะแม่เห็นแม่ขวัญแม่ก็จำแม่ขวัญได้ไม่ต้องขอโทษแม่หรอกจะขอโทษแม่ทำไมแม่แซวแม่ขวัญเล่นนะคะรักรักแม่ขวัญแม่ขวัญสุทธินะจ๊ะเออนะคะสุขดูดสุขขอบคุณค่ะครูแตกสมการให้พวกเราแล้วนะทำไมต้องเต้นคะครูโอ้นะคะเวลาที่คุณอ่ะมีความสุขครูบอกแล้วว่าความรู้สึกของคุณนะคะมันเป็นแรงสั่นสะเทือนมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นแรงสั่นสะเทือนคุณมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบสั่นสะเทือนออกไปส่งคลื่นออกไปเป็นความแบบจั๊กจิ๋มจิ๋มจิ๋มจุ้มจิ๋มหัวใจนะคะมันเป็นความแบบยิ้มหวานยักคิ้วหลิวตาท้องฟ้าสายลมอารมณ์ดีฮัมเพลงทอดไข่อร่อยไข่ดาวขอบไหม้ก็ยังสุขใจเกรียมนิดๆโอเคไหมหุงข้าวแล้วหิวหนักมากลืมกดปุ่มนะคะเออผ่านไป1ชั่วโมงนะคะเข้าใจป่ะมีอารมณ์เคยแบบซาวข้าวเสร็จไหมเราหม้อข้าวลงปิดฝาปุ๊บนะคะแล้วกะว่าเดี๋ยวอีก20นาทีนะคะข้าวสวยจะฟูหอมกุ่นนะคะเดินมาครึ่งชั่วโมงเปิดฝาเฮ้ยลืมกดปุ่มเคยเป็นไหมคะเออนะแล้วมีบางวันที่มันลืมกดปุ่มแม่งโมโหหิวปะโถกูนี่ลืมกดปุ่มหุงข้าวเออลืมกดปุ่มหุงข้าวไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรงเนาะลูกเนาะบางคนมันโมโหตัวเองได้ไม่แค่ลืมกดปุ่มหุงข้าวเราไม่ได้ทำอะไรผิดบาปเนาะลูกเนาะจะไปทัวร์นรกทำไมเออแต่วันที่มันมีความสุขนะคะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยกูตลกตัวเองว่ะลืมกดปุ่มบางวันมันกดปุ่มแล้วเอากูลืมเสียบปลั๊กหุงข้าวครูดูเหมือนสอนปัญญาอ่อนมากแต่คุณรู้เปล่าว่าโลกเครียดโลกซึมเศร้าคนเป็นเยอะมากเพราะคุณเทรนตัวเองให้ทำอะไรผิดพลาด นิดๆหน่อยๆแต่เสือกโมโหตัวเองอย่างกับไปทำร้ายใครจะเป็นจะตายมันเป็นอะไรลงโทษตัวเองเกินจริงมาโทษขวัญสุทธิบอกวันนี้แม่ตลกแล้วแต่วันนะลูกนะ มันแล้วแต่วันเป็นค่ะแม่ขำตัวเองอ้อมบอกชอบไลฟ์นี้ของแม่ชีวิตจริงมันหนักกว่านี้อีกขอโทษนะลูกตลกมามากพอแล้วเนอะเดี๋ยวขอเล่าเคสหนึ่งที่แม่งไม่ตลกเลยลูกศิษย์ครูคนหนึ่งวันนั้นลูกเขาแบบว่าป่วยมากอุ๊ยไม่อยากเล่าแบบนี้ให้ฟังเลยเนอะแต่มันคือชีวิตจริงไงชีวิตจริงของคนเล่านิดนึงแล้วกันลูกเขาป่วยมากนะคะแล้วก็แบบว่าเขาไปไม่ทันนะคะโอ้แล้วแบบเหมือนแบบครูก็เลยเอาเขาแบบเอาลูกแบบไปเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบว่าแม่ของแบบสามีอย่างเงี้ยก็แบบไปเร็วกว่าเขาก็ชี้หน้าว่าเขาว่าเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยลูกตัวเองป่วยดูสิมาไม่ทันเลยเนี่ยถ้าลูกเป็นอะไรตายขึ้นมาเราเห็นป่ะเราเทรนให้แบบบางครั้งอะเรื่องที่แบบเฮ้ยมันอย่าโกรธกันขนาดนั้นได้ไหมอะขอร้องได้ไหมคืออยากขยายความผิดให้มันแบบทรมานได้ไหมคนเป็นแม่มันก็รักลูกมันอยู่แล้วมาไม่ทันลูกนี่มันใจจะขาดแต่กว่าจะลางานได้เจ้านายแม่งไม่เข้าใจไงเขาต้องก่อนที่เขาจะมาหาลูกเขาก็ต้องเจออะไรก่อนมาเนี่ยว่ามันเป็นอะไรอ่ะ
อยากขยายความผิดลงโทษอะไรกันให้มันใหญ่โตได้ไหมอ่ะได้ไหมโอ้อันนี้ยกตัวอย่างแต่คนที่กล่าวโทษให้มันยิ่งใหญ่เนี่ยลูกคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีไหมเขาก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เขาเทรนตัวเองให้กล่าวโทษตัวเองเก่งมันก็ถึงลุกลามไปถึงการกล่าวโทษผู้อื่นเกินจริงแพงไปอีกแม่ผัวเอามาหิดมากไม่ถึงขนาดนั้นลูกประเด็นคือมันเกิดจากสิ่งเล็กๆที่คุณแม่ผัวนี่ก็คือแบบว่าหุงข้าวแล้วลืมเสียบปลั๊กเนี่ยก็คือด่าตัวเองมากเลยเป็นแบบ perfectionist ผิดนิดนึงกูคาดโทษไว้มึงแบบร้ายแรงมากใจเย็นๆให้อภัยตัวเองให้เก่งทุกอย่างเนี่ยนะมันเริ่มจากการที่เราเทรนตัวเองนิดนิดหน่อยหน่อยเฮ้ยกูลืมกดปุ่มกูลืมเสียบปลั๊กเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงโอ้ยไม่ได้กินข้าวตลกตัวเองได้ไหมมีความสุขกับตัวเองได้ไหมให้อภัยตัวเองได้ไหม perfectionist นะคะเออโอเคไหมคะจริงค่ะอยากขยายความผิดให้ใหญ่ขึ้นครูจะสอนเรื่องเครียดให้มันเป็นเรื่องสนุกพอเครียดไปก็ไลฟ์บอยเครียดไปก็ไลฟ์บอยรู้จักสบู่ไลฟ์บอยไหมเกิดทันไหมโอ้ดิฉันไม่อยากจะสอนเรื่องเครียดให้ดูเครียดโอเคไหมคะตลกตัวเองเออจงมีความสุขเพราะสุขดูดสุข เข้าใจไหมเนี่ยสอนถึงต้นขั้วเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเทรนตัวเองชีวิตมันเริ่มจากตรงนั้นค่ะที่ราคาชีวิตมันเริ่มจากตรงนั้นค่ะที่ราคาพี่ดวงพี่ดวงสวัสดีค่ะนะคะนกจะเย็นบอกได้ค่ะแม่ครูใหม่ทันแน่นอนจุดๆนี้นะคะคุณออนอุมาบอกเทรนตัวเองจากนี้ไปอยากคาดโทษตัวเองให้มันโอเวอร์ให้อภัยตัวเองเก่งๆเอะอะอะไรทำอะไรผิดพลาดมีความสุขนิดนึงแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยตลกว่ะกูก็จะไม่ทำพลาดแบบนี้อีกแล้วโอเคไหมคือพอเราทำพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วเราไปตำหนิตัวเองบ่อยๆเราจะกลายเป็นคนที่ความผิดขยายใหญ่ขึ้นเพราะเราไปขยายความผิดพลาดโกรธตัวเองเกินความเป็นจริงด่าตัวเองเกินความเป็นจริงพอเราขยายสิ่งที่ตัวเองทำพลาดซ้ำๆบ่อยๆการทำธุรกิจเหมือนกันมันไปขยายตรงที่ตัวเองทำธุรกิจพลาดบ่อยๆมันก็เลยมีความแม่นยำในการทำพลาดอย่าคิดว่าครูไม่สอนจริงจังนะลูกลูกศิษย์ครูที่เป็นนักธุรกิจหลายท่านพอเราไปขยายความผิดพลาดเราก็เลยมีความแม่นยำในการผิดพลาดมากขึ้นนึกว่าความแม่นยำมันคือแบบว่าความเป๊ะความแม่นยำเข้าใจยังคุณก็มีความแม่นยำในการทำมันให้ผิดพลาดไงแต่ถ้าคุณขยายความสำเร็จคุณก็มีความแม่นยำในการทำให้มันสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้มันสำเร็จมากขึ้นเพิ่มพูนทวีคูณกดแรงดึงดูดก็คือแบบนี้นี่ตามครูทันไหมเนี่ยแพงค่ะคุณสุรณีบอกพอขยายความผิดพลาดมันเลยมีความแม่นยำในความผิดพลาดนั้นมากขึ้นลูกฝ้ายบอกกรี๊ดเพิ่งเจอเลยค่ะแม่ลูกศิษย์แม่ก็ขายออนไลน์นะลูกนะส่งของผิดแล้วก็บอกแม่บอกว่าหนูน่าจะมีปัญหาด้านสมองอะค่ะแม่คือเป็นคนที่จำอะไรไม่ได้แล้วก็ทำงานพลาดบ่อยนี่ส่งของลูกค้าผิดมา 4-5 รอบแล้วอย่าไปขยายมันลูกอย่าไปขยายมันเริ่มต้นขั้วที่ผิดพลาดตรงไหนลูกไม่ได้เช็คก่อนไม่ได้เช็คออเดอร์ให้ตรงมันง่ายจะตายลูก
ไม่ใช่ว่าลูกส่งของให้ลูกค้าพลาดแล้วกลายเป็นรู้สึกหนูมีปัญหากับสมองตัวเองค่ะครูลุงลูกเป็นคนแบบสมองแบบขี้เลื่อยค่ะครูลุงเป็นอะไรมากไหมคะมันกลับไปแก้ง่ายกว่านั้นคืออะไรเช็คออเดอร์คอนเฟิร์มออเดอร์อาจจะทำงานซ้ำสองรอบเพิ่มงานให้ตัวเองนิดหน่อยแต่มีความแม่นยำมากขึ้นไม่ต้องลุกลี้ลุกลนโอเคไหมลูกแฟตนะคะเคอรี่ราล่ามูฟยังคงเปิดทำการรอลูกอยู่ก็แค่เช็คมันแต่ไม่ใช่ไปขยายมันโอ้หนูสมองหนูเป็นอะไรนะสมองขี้เลื่อยชอบทำพลาดบ่อยๆเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราพอเราขยายเสร็จมันก็มีความแม่นยำในอันที่จะทำพลาดซ้ำๆและขยายจุดเล็กก็คือพลาดจุดใหญ่ขึ้นคุณแม่จ้ามันไม่จบเรื่องสุดดุสุกสุกดูดสุกซะทีนะท่านผู้ชมนะถอดแว่นขยายด่วนไปขยายความเก่งไปขยายคุณงามความดีไปขยายความตลกโปกฮาความน่ารักในตัวเราเองไปขยายอารมณ์ดีขยายความเป็นคนขี้เล่นให้อภัยเก่งมีความสุขง่ายๆไปขยายสิ่งนั้นได้ไหมคะพี่อ้อมบอกสุดยอดไลฟ์แพงนะคะโอเคอาจารย์สุพิชาสวัสดีค่ะเอลซ่า let it go let it go นะคะเอลซ่าเอลซ่านะคะพี่ไอซ์บอกแพงไปอีกนั่งเรียนตรงไหนเนี่ยนั่งเรียนอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ไอซ์ ชักเริ่มระแวงอ่ะไอซ์นั่งเรียนอยู่ตรงไหนนะคะโอเคจบนะคราวนี้พอคุณน่ะไม่กล่าวโทษตัวเองคุณก็จะมีความสุขง่ายขึ้นเข้าใจยังแล้วพอคุณมีความสุขง่ายสุขดูดสุขลูกป้อมบอกแพงค่ะดาด้านะคะทีเชอร์ดาด้าบอกสัญญาค่ะแม่รักเลิฟ I love you ทีเชอร์ดาด้านะคะอะไรหัวเราะอะไรเอะอะก็หัวเราะนะดีมากนักเรียนดีมากเอะอะอะไรก็หัวเราะช่องเนี้ยคนก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆคนใหม่ๆไม่เคยเข้าใจพวกเราเลยลูกเขางงไปหมดเขาจะมาเป็นสมาชิกเพจใหม่เนี่ยเขาก็แบบกูจะตัดสินใจกดไลค์เพจนี้ดีไหมทำอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพจเราเก็ตเลยเก็ตเลยเป็กกี้บอกนะคะด็อกเตอร์สุสดีค่ะนะคะสุขดูดสุขนะคะแปลว่ายิ่งคุณมีความสุขคุณจะดึงดูด when you feel happyyou attract happy money เมื่อคุณรู้สึกมีความสุขคุณจะดึงดูดเงินแห่งความสุขลูกค้าก็จะจ่ายเงินง่ายๆโอนเงินง่ายๆสั่งซื้อง่ายๆเซ็นเช็คง่ายๆดีลด้วยง่ายๆปิดดีลง่ายๆเงินของความสุขมันจะจ่ายไม่ยากแม่ค้าไม่ขายสังเกตไหมลูกแม่ค้าไม่ขายออนไลน์เคยเจอสูตรนี้ไหมลูกใครก็ตามที่ถามเยอะๆแกถามเยอะๆสั่งกล่องเดียวแต่คนที่ไม่ถามเลยนะคะขายยังไงขายยังไงสองกล่องเท่าไหร่มีเรทถูกกว่าสองกล่องไหมสิบกล่องล่ะถ้าซื้อสิบกล่องถูกกว่านี้ไหมไม่รบกวนไม่ถามสรรพคุณสินค้าหน่อยหรือคะไม่ถามค่ะส่งมาแล้วดูมาแล้วค่ะต้องการสินค้าด่วนส่งได้วันไหนคะจะไม่ถามอะไรหน่อยหรือคะไม่ถามค่ะต้องการสินค้าวันนี้ส่งได้วันไหนคะขอเรทราคา10กล่องคือให้คนถามน้อยเนี่ยซื้อเยอะแต่คนถามเยอะแม่งซื้อน้อยโอเคมั้ยคะแล้วไอ้ตอนที่คุณทำงานแบบมีความสุขโพสแบบมีความสุขออกมาไลฟ์แบบมีความสุขทำคลิปแบบมีความสุขไม่คิดเยอะไม่ซับซ้อนไม่กดดันตัวเองโอเคไหมกูก็แค่ทำมันออกไป
กูแค่ส่งความรักของกูออกไปรักในงานรักในตัวเองรักที่กูเป็นแบบนี้แหละรักสินค้าที่กูขายด้วยเนี่ยโอ้จะอัดคลิปพูดแบบนี้อีท่าเนี้ยเออท่านกกระเรียนโอ้ท่าเหินหาวท่าไหมฟ้าเข้าใจไหมโอ้ท่าไหนก็ได้คือเป็นความสุขพอคุณทำอะไรที่มันเป็นความสุขออกไปคุณก็จะดึงดูดลูกค้าที่เฮ้ยบ้าจี้ว่ะลูกค้าแม่งบ้าจี้อ่ะบ้าจี้ยังไงลูกแม่ไม่ถามอะไรสักคำเลยขู่ขอเลขบัญชีจะโอนเงินไม่ถามอะไรเลยเหรอลูกถามแม่ถามคำเดียวส่งของวันนี้เลยได้ไหม โอ้ยเออเข้าใจไหมเชื่อครูสิหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนที่มันออกไปจากตัวหนูอะแล้วหนูก็ไม่รู้ตัวเองหนูก็ทำไปด้วยความเครียดแบบทำเป็นพวกแบบว่าตรวจเช็คตัวเองอะเออจับผิดตัวเองอย่างเงี้ยเออทำเยอะได้ผลน้อยแบบเนี้ยทำเยอะได้ผลน้อยคืออัดคลิปแม่ง18รอบคลิปปล่อยมาคลิปนึง2นาทีคนดู28วิวเอ้ากูอัดตั้ง28เทคจริงๆเทคเดียวก็ผ่านแล้วลูกตอนสร้างตัวใหม่ๆตอนหนูสร้างตัวใหม่ๆยังไม่มีคนดูเยอะหรอกลูกเขาเรียกว่าทำเยอะได้น้อยเพราะมันแบบตรวจเช็คตัวเองแล้วเกินคลิปนี้ปากเบี้ยวมึงปากเบี้ยวเนี่ยประมาณ3วิลูกคนก็แม่งผ่านปากเบี้ยวเราไปแล้วลูกมีเรานั่งจับผิดตัวเองเข้าใจยังทำเยอะได้น้อยแล้วก็มาบ่นกับครูว่าหนูทำงานหนักมากหนูทำงานเยอะมากทำไมผลลัพธ์ไม่เยอะแบบที่หนูทำลองทำน้อยกว่านี้ไหมลูกอาจจะผลลัพธ์เยอะกว่าปอยเจอครูบอกกลับไปแบบนี้ง่วงนอนเลย ขอโทษขอโทษก็คือเล่าให้มันดูตลกแต่เวลาครูโคชชิ่งครูบอกว่าเราทำเยอะทำเยอะแบบไหนลูกหนูตั้งกล้องอัดคลิปกว่าจะได้คลิปเนี้ย12รอบโอ้ยแม่คุณตอนครูเพิ่งโคชชิ่งลูกศิษย์ไปนะในคอร์สอะไรแกะลอยร้อยล้านไหมหรือว่าคอร์สตั้งไข่ออนไลน์ตอนนี้มีวิดีโอคอลโคชชิ่งนะฮะหลายคนก็คือมันยังเป็นช่วงที่แบบโซเชียลดิสแทนซิ่งยังเจอกันไม่ได้เขาก็อยากแบบมาเรียนซูเปอร์ VIP กับครูบางคนก็แบบไม่ไหวจริงๆนะคะบอกว่าคือยิ่งทำยิ่งเครียดยิ่งทำยิ่งถอยหลังเข้าคลองยิ่งทำยิ่งไม่มีความสุขยิ่งทำยิ่งกูแบบว่าเกลียดตัวเองกูบอกเฮ้ยเกลียดตัวเองเลยเหรออ่ะมาโคชชิ่งให้มาไหนเล่าอาการให้หมอฟังสิหนูทำเยอะมากทำหนักมากแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นแบบที่หนูทำยังไงอ่ะเล่าใจเย็นๆเล่าให้หมอฟังมาบอกอาการต่อมาเรื่อยๆแต่คืออีหมอเนี่ยอีหมอคือรู้อาการแล้วแต่ก็อยากให้เขาพูดเองเนาะเขาจะได้ อ่ะมาบอกอาการบอกอาการเล่าอาการมาเดี๋ยวยังไงหมอจ่ายยาจะได้ถูกโรคอ่ะคลิปนี้หนูอัด15รอบอะค่ะครูลุงอัดตั้งแต่บ่าย2เป็นจน1ทุ่มฟ้ามืดแสงหมดหน้าหนูก็เลยดำแกะรอยร้อยล้านใช่ไหมคะคุณชมณีใช่คอสแกะรอยร้อยล้านออนไลน์หมออบอกขำครูหนักมากวันนี้ขออภัยนะคะถ้าแบบมันจะทำให้นะคะสกิดต่อมฮาของพวกคุณวันนี้ฉันก็คือแบบอยากมาในเวอร์ชั่นแบบนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะอืมไปต่อเข้าใจไหมครูบอกโอ้ยลูกทำเยอะนึกว่าอัดได้18คลิปหมายถึงว่าหัวข้อละคลิป18คลิปเปล่าค่ะหัวข้อเดียวอัด18ครั้งตั้งแต่บ่าย2ยันทุ่มหนึ่งแสงหมดคลิปสุดท้ายที่หนูพูดได้หน้าแม่งมืดเลยค่ะครูคนดูหนูแม่ง28วิวแม่คุณทูนหัวของครูนะลูกนะใจเย็นๆในส่วนของการทำเยอะอันนี้เรียกว่าทำเยอะได้ผลน้อยนะลูกเนาะแม่งกลับกันโอเคยังตอนลูกสร้างตัวใหม่ๆนะลูกนะลูกยังไม่ได้ดังมาก คนยังดูเราไม่เยอะนะลูกนะอย่าเครียดมากถึงอัด15รอบ
เดี๋ยวตอนดังแล้วนะลูกค่อยเครียดตอนนั้นยังทันนะลูกนะโอ้ยนี่คือโคชชิ่งเลยตอนนี้พวกเราสร้างตัวกันเยอะอัดคลิปเก่งใช่ไหมโอ้อัดคลิปเก่งคืออะไรลูก18คลิปอัดเก่งมากคลิปเดิมพูดไม่จบไม่เสร็จสักทีลูกค้ายังไม่ซื้อด้วยซ้ำลูกคลิปแรกเป็นแบบ awareness ให้ความรู้ฟรีๆลูกค้ายังไม่มีการจ่ายเงินซื้อลูกโอเคไหมอย่าเครียดเบอร์นั้นเป็นอะไรแม่ไอ้พวกที่แบบแม่แม่หนูเลยเอาเหมือนที่ทำเลยค่ะอัดตั้งแต่มีแสงจนแสงหมดยังไม่เคยโพสต์ลงเสียทีคุณพักเข้าอันที่แม่โคชชิ่งไปเรื่องจริงทั้งนั้นลูกคุณพักวันก็ลูกศิษย์สุดที่รักของแม่เหมือนกันอะไรนะคะอ๋อ5:45แล้วเหรอคะโอเคนะคะเราจะไม่โคชชิ่งกันต่อแล้วชอบให้ครูโคชชิ่งเรื่องแบบทำคลิปสร้างคอนเทนต์สร้างตัวตนไหมคะชอบไหมคะชอบให้ครูโคชชิ่งแบบว่าวิชาสร้างตัวตนไหมคะแต่ต้องทนครูให้ได้หน่อยนะคือครูพูดแล้วมันจะแบบโอ๊ยตายแล้วอกอีเป็นจะแตกอย่างนี้ทนฟังไหวไหมคะ หนูชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นหนูคะชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นคะ โอเคไหมคะเอาไอ้ที่ง่ายๆเอาทางลัดไปทำแม่ถึงบอกไงเองก้าวเร็วแล้วเป็นก้าวที่มั่นคงยั่งยืนด้วยเข้าใจแม่ยังหนูอาจจะก้าวช้านะคะแต่มั่นคงมึงก้าวเร็วได้ลูกแล้วมั่นคงด้วย คุณครูขออภัยนะคะเจ้าวันนี้มีญาติผู้ใหญ่มาฟังแล้วครูสอนอะไรอ่ะขออภัยญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะใครเหรอคะญาติผู้ใหญ่ไม่มีหรอกค่ะก็พูดไปแบบนั้นแหละ นะคะตลกเข้าว่าวันนี้อารมณ์ดีนะสอนต่อเดี๋ยวจะไม่จบนะคะไหวทนไหวถ้าทนไหวเรียนเชิญนิมนต์ไปคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์แกะสูตรร้อยล้านของฉันมาให้แล้วหรือถ้าเริ่มต้นใหม่คุณแม่คะสอนสนุกทุกคอร์สหรือเปล่าทุกคอร์สคอร์สสำหรับมือใหม่หัดขับเชิญไปที่คอร์สตั้งไข่ออนไลน์ระวังนะไอ้ตั้งไข่เนี่ยจะโตเร็วมากเพราะวันนั้นเข้าไปสอนคนตั้งไข่ให้กลายเป็นมืออาชีพไลฟ์เดียวโคตรปังไลฟ์ที่เข้าไปเพิ่งสอนเนี่ยราคาคอร์ส 9,900 บาทวันนี้ฉันจะขึ้นราคาคอร์สคอร์สตั้งไข่ออนไลน์สร้างรายได้ไม่รู้จบวันนี้ขอประกาศขึ้นราคาคอร์สจาก 9,900 บาทเป็น 9,999 บาท นี่ฉันขึ้นแบบอารมณ์ดีคุณแม่คะขึ้นราคาค่าคอร์สจาก 9,900 เป็น 9,999 บาทขึ้น99บาทเหรอคะนี่ฉันขึ้นแบบอารมณ์ดีคือถ้าลงทะเบียนช้าอีก2วันอาจจะขึ้นไปแบบว่า 13,000 เลยก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นแบบอารมณ์ดีขึ้น99บาทขึ้นตามอารมณ์โอเคแม่หนูว่าแม่ไปทางตลกแล้วนะแม่สอนเกินราคาไปแล้วจ้ะใช่ลูกโอเข้าใจไหมมีลิลี่ลีสวัสดีลูกอย่าอะไรอย่าขึ้นฉันจะขึ้น99บาทปล่อยฉันเถอะนะให้ฉันขึ้นเถอะสอน VIP มากแม่พี่แอนบอกใช่ลูกแอนอยู่ในคอร์สตั้งไข่เข้าใจไหมบองจูบองจูกับมองเตเลวูนะคะมีมาจากฝรั่งเศสด้วยนะคะมาคอร์สนี้ดีมากคนใหม่ต้องเรียนนะคะครูอิสรีเข้าไปช่วยแม่สอนด้วยคุณริญญาพัฒน์บอกไหวอยู่นะขึ้น99บาทกริ๊งกริ๊งกริ๊งส่วนคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ 29,900 บาทฉันก็ขอประกาศขึ้นราคาเป็น 29,999 บาทเช่นกันระวังนะวันนี้ขึ้นราคาแบบมีความสุขระวังนะคอร์สสอนแพงทุกคอร์สร้องขอชีวิตนะรีบลงเรียนซะนะ ขำจังแม่คืนนี้ขอโทษนะลูกแม่คงต้องสอนให้จบแล้วล่ะนะคะเราจะเข้าควบคุมเวลาแล้วนะคะเหมือนที่ว่าเราจะเข้าควบคุมชีวิตตัวเองนะคะตอนนี้5:50แล้วยังไงแม่จะสอนให้แบบว่ามันจบที่0000
นะคะเราจะเซตซีโร่ไปด้วยกันค่ำคืนนี้นะคะเราจะแบบไปที่ตัวเลข0000แล้วขึ้น0001นะคะไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมีเวลา10นาทีสุขดูดสุขโอเคไหมเมื่อคุณมีความสุขคุณจะดึงดูดเงินที่มีความสุขอย่างถ้าวันนี้แม่ขายคอร์สเนี่ยน่าจะได้ประมาณ18ล้านในคืนเดียวเพราะมีความสุขมากจริงๆวันนี้น่าจะขายถ้าขายคอร์สจริงๆวันนี้คืนเดียวน่าจะได้18ล้านเลยเพราะมันมีความสุขมากไงแกแล้วขายไหมยังไม่ขายจะสอนก่อนสุขดูดสุขถ้าคุณมีความสุขคุณทำลงมือทำแบบมีความสุขคุณรักษาความสุขในใจในแต่ละวันน่ะ24ชั่วโมงคุณมีความสุข888ตอนนอนเนี่ยคุณอย่านอนแบบทั้งน้ำตาแล้วกัน888เอาเป็นว่าคุณต้องควบคุมรักษาความสุขให้ได้มากที่สุดทุกชั่วโมงมาทบทวนตัวเองอุ๊ยฉันเสียเวลาไปทัวร์นรกหรือเปล่าเนี่ยฉันเสียเวลาไปให้กับความทุกข์หรือเปล่าฉันเสียเวลาไปให้ค่ากับคนที่ไม่ได้ให้ค่าฉันเลยอ่ะคนที่ไม่ได้ให้ค่าคุณก็คือคนที่แบบนินทาคุณนะคะด่าคุณอย่างเงี้ยนะคะทำตัวแบบละลานใส่คุณนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นประโยชน์กับคุณด้วยแบบเนี้ยนะคะถ้านี้เขาไม่ให้ค่าคุณคุณยังเสียเวลาไปให้ค่าเขาคุณเพี้ยนไปแล้วนะคะคุณเพี้ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเฮ้ยคุ้มไหมอ่ะคุ้มไหมที่เราจะเสียเวลา1 2 3 4เมื่อกี้ฉันเห็นคุ้มไหมที่คุณจะเสียเวลาไปโกรธไปเกลียดเขาคุ้มไหมที่จะเสียเวลาไปอารมณ์เสียกับฟัดกับเฟียดกับเขาไม่คุ้มอ่ะกลับมาอยู่ที่ตัวเองโฟกัสที่การพัฒนาเติบโตในตัวคุณเองรักษาความสุขโอเคไหมตอบคนอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรตอบตัวเองได้ว่าทำดีแล้วคุณแม่หนูทำดีแล้วโอเคยอดเยี่ยมลูกทำต่อไปหนูตอบตัวเองได้หนูทำดีแล้วนะคะจงรักษาความสุขในการลงมือทำไว้ระหว่างทางเพราะไม่แน่หรอกหนูอาจจะเจออะไรแปลกๆหนูมีหน้าที่รักษาคลื่นความสุขสุขเมื่อหนูมีความสุขหนูจะดึงดูดคนที่มีความสุขแบบเดียวกับหนูเขามาในชีวิตคนรวยเนี่ยนะคนรวยเนี่ยเหมือนเพี้ยนนิดๆ นะคนรวยคือเขาก็คือแบบเหมือนคนที่ปลดล็อกตัวเองแล้วส่วนใหญ่คนรวยจะปลดล็อกตัวเองอะไรที่แม่งทุกข์ใจท้อแท้เครียดเนี่ยเขาผ่านมาหมดแล้วลูกเขาผ่านมาหมดแล้วแล้วเขารู้ด้วยว่าไอ้ตอนที่กูเป็นทรงอารมณ์ใจแบบนั้นวิบัติค่ะลูกมีเงินจริงแต่ครอบครัวพังมีเงินจริงแต่ร่างกายป่วยเข้าใจไหมลูกคนรวยด้วยมีความสุขด้วยเขาผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นคนรวยนะลูกค้าเศรษฐีที่เขาจะซื้อสินค้าลูกเขาชอบที่ลูกตลกโปกฮาสร้างสีสันบนโลกออนไลน์เขาชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนรวยจะจ่ายเงินให้กับความสุขง่ายๆเลยเข้าใจไหมลูกคนรวยเขาต้องการคนมาเอนเตอร์เทนเขาอะมาคนแบบว่าพร้อมบวกอะทัวลงทัวลงทัวลงค่ะแม่เมื่อวันนี้ลูกค้าเสร็จถี่ซื้อของเป็นแสนครูแอนนี่ทัวลงทัวลงครูแอนนี่วันนี้เพิ่งมาอวดแม่ขามหาเศรษฐีจากประเทศเยอรมนีสั่งซื้อของมาแสนกว่าบาททัวลงค่ะแม่กรุ๊ปทัวลงเข้าใจกรุ๊ปทัวลงไหมลูกกรุ๊ปทัวลงแม่วันนี้ขายดีมากเข้าใจกรุ๊ปทัวลงไหมเองต้องหัดมีคำศัพท์ที่แบบแม่ค้านะเว้ยบางทีมันต้องมีความสุขกับชีวิตบ้างวายแกทัวลงวันนี้ทัวลงโอ้ยลูกค้าซื้อของใหญ่เลยมีใครเตือนแม่บ้างไหมเนี่ยว่าวันนี้แม่พูดมา1ชั่วโมงเต็มแล้วแม่งไม่ได้กินน้ำสักคำมีใครเป็นห่วงเราบ้างไหมนะมีใครเป็นห่วงเราบ้างไหมนะยังไม่เห็นมีใครเป็นห่วงเราเลยเรียกร้องความสนใจว่ะโอ้จะมีใครเป็นห่วงเราไหมสอนมาชั่วโมงนึงไม่มีใครบอกให้เรากินน้ำเลยเขาก็ขำๆตลกกับเราไปแม่ตีบทแตกว้ายลูกตู่เสื้อสวยไหมคะเสื้อใคร
ฮะเสื้อใครเนี่ยเสื้อสวยไหมนะโอ้ยโอเคห่วงมากครับครูแหวนเป็นห่วงค่ะแม่แอนเป็นห่วงค่ะแม่ห่วงค่ะดื่มเยอะๆทำไมเพิ่งพูดคิดถึงเสียงแม่กืนน้ำลายเป็นห่วงเราหรือเปล่าเขาก็แค่อยากให้เราสอนเยอะๆไม่มีใครเตือนให้กินน้ำเลยเขามีแต่เตือนว่าใส่เสื้อซ้ำค่ะตัวนี้ใส่แล้วแต่ไม่มีใครเตือนให้เรากินน้ำ โอ้ยเรียกร้องความสนใจอ่ะมันจะจบก่อนเที่ยงคืนได้ไหมสุขดูดสุขนะคะเมื่อคุณมีความสุขคุณก็จะดูดเงินที่มีความสุขคุณจะดูดกัลยาณมิตรที่เพี้ยนๆมีความสุขเหมือนกับคุณตลกโปกฮาชีวิตร่าเริงเบิกบานเมื่อคุณมีความสุขคุณจะดึงดูด when you feel happy you attract happy customersแปลว่ายิ่งคุณมีความสุขรู้สึกเป็นสุขคุณจะดึงดูดลูกค้าที่มีความสุขเข้ามาหาคุณพวกบ้าจี้เหมือนกันอารมณ์ดีเหมือนกันคนแบบเดียวกันซื้อง่ายขายคล่องเมื่อคุณมีความสุขคุณก็จะ attract happy deal หมายความว่าเวลาคุณไปเจรจาธุรกิจถ้าคุณเครียดถ้าคุณแบบว่าหน้าดำค่ำเข่งคิดถึงแต่ผลประโยชน์คุณแบบเป็นคนที่ต้องเป๊ะมากผลประโยชน์ต้องมาที่หนึ่งสายสัมพันธ์แม่งไว้ทีหลังแล้วกันคุณก็จะได้ดีลที่แม่งแบบว่าเต็มไปด้วยผลประโยชน์บางครั้งคุณอาจจะปิดดีลนั้นไม่ได้แต่คุณจะได้พาร์ทเนอร์ธุรกิจเพิ่มขึ้นบางครั้งการเจรจาธุรกิจไม่ได้จบลงภายในดีลเดียวไม่ได้จบลงภายในการเจรจาครั้งเดียวลูกค้าบางคนพาร์ทเนอร์ธุรกิจบางคนยิ่งเป็นกลุ่มซูเปอร์ริชกลุ่มมหาเศรษฐีกลุ่มตลาดบนคุณคะเขาจะปิดดีลเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาอยากทำธุรกิจกับคนที่มี EQ สูงอารมณ์ดีสามารถบริหารจัดการสายสัมพันธ์ได้สามารถบริหารจัดการความรู้สึกได้คนรวยเขาจะปิดดีลเมื่อไหร่ก็ได้คนรวยบางคนยอมจ่ายแพงด้วยเพราะถูกใจเซลส์คนนี้ถูกใจพาร์ทเนอร์ธุรกิจคนนี้คุณเข้าใจครูไหมคะอาทิตย์นี้ทัวลงทุกวันเลยครับทัวลงหุ้นขึ้นทัวลงหุ้นขึ้นเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมถูกใจมากถูกใจครูมากนะคะคุณสมชายบอกอาทิตย์นี้ทัวลงทุกวันทัวลงหุ้นขึ้นสับคนทำมาค้าขายเข้าใจไหมคะเออคุณสวิชชูดาวบอกสเตลล่ายอดเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อครูสูตรเนี้ยมันถูกแบบสรุปมาแล้วจากคนสำเร็จที่มีความสุขทั่วโลกเขาสรุปสูตรนี้เลยเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มต้นจิตตั้งต้นของคุณด้วยความสุขวางผลประโยชน์ไว้ข้างหลังปิดดีลธุรกิจครั้งนี้ไม่ได้แต่คุณจะได้ friendship คุณจะได้มิตรภาพคุณจะได้สายสัมพันธ์ทัวร์เพิ่งลงครับวันนี้ยอดเยี่ยมใช่แล้วค่ะคุณชมมณีจริงไหมคะจริงไหมคะพรุ่งนี้ทัวร์จะลงผมครับครูทัวร์ลงหุ้นขึ้นทัวร์ลงหุ้นขึ้นเวลาทัวร์จีนลงอ่ะโอ้โหซื้อกันชงเชงชงเชงชงเชงนับเงินทอนเงินกันแทบไม่ทันเข้าใจไหมทัวร์ลงหุ้นขึ้นลูกยิ่งบอกขอบคุณการยืนยันครับนะคะนี่วันนี้คุณฟังครูเพลินลูกอะไรสอนเป็นชั่วโมงแชร์ไป 2,300 แชร์ให้เกียรติกันอีกนิดนึงได้ไหมคะแชร์ให้เกียรติเสื้อลูกไม้สีเขียวอีกนิดนึงได้ไหมคะคุณเอมบอกเจอครูเวอร์ชันนี้เอมไปไม่เป็นเลยขำ
คุณเอมขอบคุณมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากให้พวกเราทุกคนมีความสุขหน้าด้านเลยจงหน้าด้านที่จะมีความสุขหน้าด้านจงหน้าด้านที่จะมีความสุขไม่ว่าคุณจะเจออะไร24ชั่วโมงนับจากนี้จงหน้าด้านที่จะมีความสุขแล้วจะทัวร์ลงหุ้นขึ้นอ้าวทุกคนคะฉลองฉลองค่ะลูก0000เราจะจุดพูดฉลองนะคะเราจะแบบเริ่มต้นก้าวเลข1นะคะไปด้วยกันอย่างมั่งคั่งมั่นคงค่ะเป็นที่1ในใจเราเป็นที่1ในตลาดเราเป็นที่1ในหน้าน้ำของเราเป็นที่1ในหน้า Facebook ของเราเย้ในที่สุดเราก็ก้าวข้ามวันใหม่ไปด้วยกันนะคะวันนี้แม่ตลกมากเลยลูกๆนะคะคือคุณแม่เป็นตัวอย่างให้หนูวันนี้คุณแม่มาสอนเรื่องความสุขนะคะคุณแม่จะมีการติงต้องปัญญาอ่อนหน้าด้านหน้าด้านที่จะมีความสุขเข้าใจไหมคะแม่จ๋าคอร์สแกะรอยร้อยล้านลูกทำยอดขายวันละแสนจ้าคงไม่มีใครนะคะหน้าด้านที่จะมีความสุขนะคะเที่ยงคืนมือยังกดกระดิ่งอยู่เลยนะคะครูรุ้งใช่ค่ะดิฉันเองนะคะจงท่องเอาไว้ในใจคุณต้องบวกบวกบวกทัวลงหุ้นขึ้นโอเคไหมหน้าด้านที่จะมีความสุขโอเคไหมแล้วคุณเชื่อครูค่ะคุณจะดึงดูดสิ่งที่มีความสุขเข้ามาในชีวิตคุณนี่คือสมการของนักขายสายเสกนี่คือสมการของคนที่สร้างตัวตนค่ะถ้าคุณเอาผลประโยชน์นำหน้าหรือคุณคิดถึงตัวเลขปลายทางมากเกินไปคุณไม่ได้ลิ้มรสความสุขระหว่างทางที่คุณลงมือทำเดี๋ยวคุณจะท้อง่ายต้อแท้นะคะต้อแท้หมดพลังนะคะครูรุ้งเชิญยิ้มขอบพระคุณอาจารย์สุพิชชา นพวงศ์ณอยุธยามากๆค่ะคุณกรานจิรัตทุกท่านเข้าใจใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันให้พวกคุณท่องสมการนี้เอาไว้ในใจค่ะสุขดูดสุขถ้าคุณจิตตั้งต้นปล่อยคลื่นความสุขไปดิฉันการันตีนะคะอารมณ์เท่ากับอนาคตถ้าคุณสุขคุณจะดึงดูดสรรพสิ่งผู้คนเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์ลูกค้าโอกาสที่เป็นความสุขเข้ามาในชีวิตคุณทั้งหมดจงเป็นแว่นขยายความสุขในชีวิตตัวคุณเองจงเป็นแว่นขยายคุณงามความดีในตัวคุณเองคุณงามความดีแปลตรงตัวคือความสุขค่ะสำหรับตัวเลข1111ค่ะ1111จักรวาลขานรับโอเคนะคะวันนี้ครูบอกก่อนนะสิ่งที่ครูสอนเราคือกดแรงดึงดูดขั้นสูงแม่นึกว่ามันจะซับซ้อนมันง่ายแค่นี้ลูกค่ะแม่ง่ายมากวันนี้มีความสุขไหมครูถามว่าวันนี้หนูอยู่กับครูนะคะครูลุงบ้าบ้าบอบอแบบนี้1ชั่วโมง22นาทีมีความสุขไหมคะเวลาหมดไปเร็วมากเราขำเราตลกเรายิ้มครูปล่อยมุกมันมีความสุขชั่วขณะตรงเนี้ยเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมากๆและใจก็พองฟูความรู้สึกก็พองฟูยิ้มตาหยีนะคะตาเป็นสระอินะคะยิ้มกันทุกคนหัวเลาะครูบ้างแคปหน้าจอตอนครูทำหน้าเย๋เกใสบ้างสารพัดสารพันหนึ่งชั่วโมงนี้หัวใจคุณยิ้มได้ไหมคะถ้าวันไหนทุกข์ใจลืมเสียบปลั๊กหุงข้าวกดปุ่มแล้วข้าวแม่งไม่สุกสักทีกรุณากดไลฟ์นี้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆและเลิกชั่งตวงวัดจำนวนบ้าๆบอๆเลิกตัดสินแล้วรู้ว่าชีวิตคุณคือแต้มต่อที่มัน
มีแต้มต่อมาแล้วสะสมมาแล้วทุกวันในทุกวันจวบจนปัจจุบันนี้คุณไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครและไม่ต้องแข่งกับตัวเองเพราะเมื่อวานมันเป็นฐานเมื่อ3วันเมื่อ8วันที่แล้วมันเป็นฐานให้คุณบวกวันนี้จึงดีที่สุดเสมอเต็มที่สุดเสมอบุญก็พร้อมเสมอแน่นเสมอทุกอย่างจะดีที่สุดในวันนี้ห่วงเวลานี้นาทีนี้เสมอเพิ่มพูนบวกจงหน้าด้านที่จะมีความสุขจงเป็นแว่นขยายความสุขในชีวิตตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อครูค่ะนี่คือสมการที่ทำให้คุณไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสำเร็จเร็วรวยเร็วเชื่อครูเลิกกล่าวโทษตัวเองเลิกทุกข์ใจออกมาจากตรงนั้นซะและให้อภัยตัวเองให้เก่งจงขยายความสุขจงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายผลของคุณงามความดีสำหรับค่ำคืนนี้ครูรุ้งไปแล้วนะคะจริงๆน่าจะเปิดเพลงHeroes ให้พวกเราฟังแต่วันนี้คุณแม่คึกคักมากนะคะขอส่งทุกท่านด้วยกตัญญูดีกว่านะคะลูกฟังเพลง Hero ยังทุกคนคุณแม่ร้องเพลงมอบให้อ่ะคุณแม่ร้องเพลงมอบให้อ่ะได้ดูยังที่ใส่ชุดสีทองยืนอยู่หน้าแกรนด์เปียโนค่ะแกรนด์เปียโนที่ยังฝึกเล่นอยู่เลยนะคะและสามีบอกว่าจะไม่ซื้อให้จนกว่าจะเล่นเป็น2เพลงนะคะพี่น้ำคุณป้าคะคุณป้าคะกู๊ดไนท์คุณป้าคะด้วยนะคะวันนี้คุณป้าของดิฉันเข้ามาฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนี่ค่ะคุณลูกอ้อมคุณลูกอ้อมคุณลูกอ้อมค่ะคุณลูกอ้อมค่ะอ้อมลูกๆแม่กู๊ดไนท์ส่งพวกหนูเข้านอนนะอันนี้แม่ขอคุยกับอ้อมนิดนึงอ้อมวันก่อนค่ะป้าตุ้มมาที่บ้านแม่ค่ะแล้วป้าตุ้มบอกว่าอุ๊ยป้าขอเมาลูกอ้อมหน่อยอะไรคะป้าเมาว่าอะไรคะป้าตุ้มบอกว่าอุ๊ยน่าจะเป็นคนละคนกับตอนที่ไปทริปอินเดียนะคะตอนไปทริปอินเดียไม่ใช่พลังงานนี้นะคะถอดชุดขาวออกแล้วสลัดแล้วใส่กางเกงยีนสั้นถือไมค์ทองคำร้องเพลงลูกทุ่งเต้นสะบัดเลยค่ะป้าตุ้มค่ะป้าตุ้มป้าตุ้มบอกอย่าลูกเอานะป้าเล่าให้อ้อมฟังอ้อมก็จะได้ดีใจนะคะป้าตุ้มชื่นชมคุณมากนะคะบอกว่าอันนี้คนละคนกับอินเดียนะอันนี้ถอดชุดขาวออกแล้วมาสะบัดใส่ยีนสั้นแบบนี้เลยเหรอป้าตุ้มชอบนะคะใช่จ้ะคุยกัน2คน3คนจับป้าตุ้มด้วยครูอิสรีวันนี้ขอบคุณนะคะถือโอกาสขอบคุณครูอิสรีนะคะผ่านไลฟ์นี้ไปเลยวันนี้ครูอิสรีไปช่วยแม่สอนในคลาสตั้งไข่ออนไลน์สร้างรายได้ไม่รู้จบค่ะขอบคุณครูอิสรีมากมากอุ๊ยตายเที่ยงคืนแล้วแม่ยังไม่ได้กินอุ๊บเลยตายแล้วลูกเมื่อวานแม่ลืมกินอุ๊บไปวันนึงลูกเมื่อวานไม่กินอุ๊บไปวันนึงแบบไม่ได้อึเลยอ่ะแน่นมากแบบไม่มีความสุขเลยอ่ะคือพอเราเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเราไม่ถ่ายอ่ะลูกมันอึดอัดมากนะคะเนี่ยเมื่อวานไม่ได้กินอุ๊บนะคะเป็นไหมคือท้องผูกไม่อึแล้วท้องมันก็ตุ่ยบวมเมื่อวานแม่ไม่ได้กินลืมกูไหนกูไหนไปนอนลูก
ขอบคุณค่ะคุณอมรรัตน์คุณเตียงนะคะกนกรักอร่อยมากอร่อยมากยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับก็ได้อย่างมันแบบว่า มันเปรี้ยวๆก่อนนอนฉันก็ขอบคุณถ้าห่มเตียงนอนฉันก็ขอบคุณเพราะมันทำให้ฉันอบอุ่นวันนี้ตลกมากทิปปี้บอกวันนี้ตลกมากแม่บายบายลูกคุณอรุณีรักคุณน้องนะคะวันนี้แม่ส่งพวกหนูเข้านอนไม่อยู่กับพวกหนูมาถึงขนาดนี้ละหมดแก้วค่ะคุณพักขวานอาจารย์พักขวานหมดแก้วค่ะหมดเลยคุณแม่คะทำไมเอากล่องเขียวๆบังหน้าคะขอบคุณก็ยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับให้รีบขอบคุณอ้าวนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณใครอยากจะหน้าท้องแบนราบนะคะใครอยากจะแบบว่าอึคล่องนะคะถ่ายดีนะคะอุ๊บดีท็อกนะคะกล่องละ690นะคะ5กล่อง 3,000 บาท5กล่องเหลือกล่องละ600บาทคุณทุกสรรพสิ่ง Good night ไปนอนเถอะลูกไปเถอะไปนอนได้แล้วนะคะไปนะคะอยากกินสั่งซื้อที่โค้ดโอสิสั่งซื้อที่ครูอิสรีสิสั่งซื้อที่ครูอ้อมสิไปได้แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ